الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أخذناهم بما كانوا يكسبونوقال تعالى أيضا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما كوناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاءلقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن ينقى شكر الله سبحانه وتعالى ที่เราได้มีโอกาสได้มาพบกันได้เปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากหยุดไปนานพอสมควรก็ด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้เราต้องรู้ก่อนว่าแก่นแท้ของดุนยานั้นมันเป็นวัตถุถ้าหากว่าเราไปเพลิดเพลินกับมันเนี่ยหมดโอกาสครับที่จะรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาที่ผมกล้าพูดได้อย่างนี้ก็เนื่องจากว่าที่บ้านผมเนี่ยจัดมาหลายสิบเป็นสิบปีนะยิ่งมาช่วงปลายๆนี้ก็เดือนละสี่ครั้งจนหมดไส้หมดภูมิเพื่อที่จะให้คนดื้อมาฟังศาสนาแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาเขายุ่งพี่น้องมันขึ้นอยู่ที่เรานะเราต้องการอะไรอัลลอฮ์ก็ให้อย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะต้องการอยากจะยุ่งก็อัลลอฮ์บอกว่ายุ่งยันกูโบฮะดีษกุรซีถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับฉันเราก็จะให้เจ้ายุ่งยันเขาแบกไปสู่หลุมศพคนอย่างนี้มีเยอะไหมในดุนยาพี่น้องเรากลับไหมเราทิ้งไหมลูกหลานที่เราบอกว่าเรารักเหลือเกินเอาละเอาเด็กเล่นอะไรอ่ะสมาธิเรื่องศาสนาสำคัญนะช่วยดูแลเด็กๆหน่อยเพราะว่าดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเลือกแต่ทางนำและทางหลงนั้นบอกมาแล้ววะฮะดัยนาฮุนนัจญาดัยนี่และเราได้ชี้ทางให้กับเจ้าสองทางฮูดันกับดอลลาร์นะ
ทำไมอัลลอฮ์จึงให้เราเลือกนะครับก็เนื่องจากว่าในดุนยานี้อัลลอฮ์สร้างมาสองประเทศหนึ่งเป็ดไก่วัวควายไม่ต้องใช้ปัญญาอัลลอฮ์จึงสาปให้เป็นดินที่อัลลอฮ์ให้เราเลือกบนดุนยานี้เพราะเรามีปัญญาที่จะคิดมีปัญญาที่จะแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โอบกอดบ่าของท่านอิบนุอุมาร์โอบกอดสองข้างเลยก็แสดงว่ารักและท่านก็บอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะบอรีจงใช้ชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้าเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วเอาอาบิรุสซาบินหรือเหมือนกับคนเดินทางนี่คือคำพูดของนบีและซอฮาบะต่อด้วยอะไรซอฮาบะเนี่ยอิบนุอุมัรเนี่ยต่อด้วยอะไรเมื่อนบีบอกว่าคุณฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบเอาอาบิรุสซาบินจงใช้ชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้าหรือเหมือนกับคนเดินทางเมื่อนบีพูดคำนี้วะกานะอิบนุอุมาร์ยะกูลท่านดูนะครับว่าเราซอฮาบะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับรอซูลเนี่ยมันล้วนไปแต่เรื่องราวของศาสนาทั้งนั้นเลยเอาถ้านบีพูดอย่างนี้ถ้าจะให้เราต่อยังไงอิบนุอุมาร์ก็พูดต่อว่าอิซาอัมไซตะเมื่อถึงตอนเย็นฟะลาตันตะดิริสซอบะอย่ารอตอนเช้านี่อารัมภบทก่อนนะยังไม่ได้คุยถึงกฎเกณฑ์ที่คุยกันวันนี้สุรูตของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันนี้อารัมภบทก่อนวะอิซาอัสบะตะเมื่อถึงเช้าฟะลาตันตะริลมัสะจะรอจินเอาใกล้ๆนี่เลยสี่ทุ่มเราเลิกใครกล้ายกมือบ้างว่าจะใช้ชีวิตถึงสี่ทุ่มแน่ยกมือขึ้นมีไหมนี่ยังไม่กล้าเลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะจบเมื่อไหร่ต่อมาวะคุสมินเซียฮาติกะลีมารดิกะลีมารดิกะจงเอาตอนที่สุขภาพท่านดีเพื่อเตรียมไว้ตอนป่วยพี่น้องตอนดีๆเนี่ยทำให้มันหมดความสามารถป่วยแล้วเนี่ยเราลุกขึ้นไม่ไหวเราต้องละหมาดนั่งอะไรนั่งอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้รางวัลวะมินฮายาติกะลิเมาติกะและตอนที่ชีวิตยังอยู่ในร่างเตรียมไว้ตอนจะตายเราะวาฮุลบุคอรีอิหม่ามบุคอรีรายงานก็เป็นหะดีษชั้นเกรด A ฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยหลุดจากหูหลุดจากสายตาหลุดจากความคิดได้ไหมเรื่องของศาสนาเวลานี้แถวเนี้ยง่ายนิดเดียวมีวิทยุ24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเบื่อเปิดทีวีก็เปิดวิทยุฟังไว้อย่างน้อยลูกหลานของเราก็ได้ซึมซับในเรื่องราวของอิสลามเพราะเราอยู่กับเขาไม่นานแล้วเราก็กลับทีนี้ตอนเรากลับไปเราทิ้งลูกหลานไว้เนี่ยเขามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาหรือไม่ถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่ได้รับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของเขาเราซวยแน่ในกุโบเพราะคนเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเบื่อหน่ายกับความยากลำบากในการทำอิบาดะห์ใช่ไหมเบื่อหน่ายกับความยากลำบากในการทำอิบาดะห์
ทั้งที่บานปลายของชีวิตมันคือสวรรค์แต่เราก็ยังเบื่อหน่ายแต่เวลานี่มันหมดไป24ชั่วโมงกับอะไรบ้างนี่คือเราจะต้องคิดพี่น้องเพราะเราต้องกลับดังนั้นฮาซัลฮะดีษฮะดีษต้นนี้พี่น้องอัสลุลฟีกีซาซิลอัมรีฟิดดุนยาฮะดีษต้นนี้ที่นบีพูดและอิบนุอุมัรเสริมเนี่ยมันเป็นรากแก้วที่จะทำให้เรามีความมุ่งหวังกับดุนยาเนี่ยสั้นเอาพี่น้องที่ผมเคยพูดอายุ70ปีเนี่ยถึง4ชั่วโมงไหมถ้าเทียบกับอาคิเราะห์1วันของโลกอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยาและมันเท่าไหม70ปีเนี่ยผมจะ70อยู่แล้วเนี่ยถึง4ชั่วโมงไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงที่เราจะต้องลำบากและความยากลำบากเนี่ยเราทนยากลำบากในดุนยาเสียไม่ดีหรือที่จะไปทนยากลำบากในกูโบวันนั้นไม่มีตัวช่วยยากลำบากในกูโบรถร้อนเดี๋ยวติดแอร์ใช่ไหมนั่งร้อนพัดลมก็ยังร้อนอินชาอัลเลาะห์ต่อไปข้างหน้าที่นี่อาจจะเป็นแอร์นี่คือดุนยาแต่อาคิเราะห์ล่ะพี่น้องฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวผมให้อาจารย์สุโคตรนี่แกไล่ยาวเลยเรื่องของอะกีดะห์สุรก็เลยไล่ลงมาเป็นการเตือนกันพี่น้องและถ้าผมเนี่ยผมก็จัดเฉพาะลูกเมียของผมไม่ต้องเสียตังค์ด้วยคราวละ5-6,000ต้องเลี้ยงอาหารเลี้ยงอะไรผมอบรมเมียผมลูกผมหลานผมแค่นั้นไม่ได้หรือเอาแล้วทำไมจะต้องจัดถึงขนาดนั้นก็ต้องการความสุขในกูโบไงวันที่เราไปน่ะมันเหมือนกับวันถูกปลดปล่อยทุกอย่างในดุนยานี้เราถูกกักขังใช่ไหม 1. กักขังอยู่ที่นี่ที่เคยพูด 2. หลังจากนั้นอสุจิเข้ามดลูก 3. หลังจากอยู่ในมดลูก 9 เดือนก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาถูกกักขังในบริษัททำงานทำการดูแลลูกหลานทำมาหากินนี่คือถูกกักขังและเราจะไปถูกกักขังในอาคิเราะห์อีกหรือถ้าเราไม่เสียสละถ้าเราไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้วะละกอดจิตุมูนาฟุรอดาแน่นอนเหลือเกินพวกท่านกลับมาหาเรามาคนเดียวเอาพี่น้องว่าจริงไหมมาคนเดียวลูกหลานเพื่อนฝูงที่รู้จักสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาก็ช่วยแบกร่างเราไปวางกูโบและเขาก็กลับใช่ไหมครับก็อัลลอฮ์บอกอะบอกเพื่อจะให้เรารู้ว่าละกอดจิตูมูนาฟูรอดาแน่นอนเหลือเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังเอาใครไปไม่ได้เลยพี่น้องไอ้ที่สะสมไว้เหนื่อยแทบตายเวลาละหมาดก็ไม่มีเวลาจะมาเรียนศาสนาก็เหนื่อยที่ผมเคยบอกนบีเกียรติสุดๆคืออะไรกลางวันเหมือนลาทำงานเช้ามืดบางทีสุบฮ์ไม่ได้ละหมาดกลางคืนเหมือนซากศพพี่น้องเวลาให้กับอัลลอฮ์ไม่มีและในเมื่อพ่อแม่เป็นอย่างนี้ซะเองนั่นคือโซ่ข้อสุดท้ายที่ลูกหลานเกี่ยวอะไรจากเราไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่พยายามในการที่จะทำให้เขารู้ให้เขาเห็นกามาคอลักนากุมอวะละมะระเหมือนกับวันที่ฉันได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกออกจากคันมันดามีใครมาบ้างมีอะไรติดตัวมาบ้างไม่มีวะตะรับตุมมาคาวันนากุมวะรออะซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยไอ้ที่เจ้าได้เคยดูแลอพาร์ตเมนต์ตึกที่ดินไร่นาฟาร์มแพะฟาร์มแกะมีหมดแต่วันที่ท่านไปน่ะลากสิ่งต่างๆไปกับเราได้ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ดุนยาต้องมโนภาพอาคิเราะห์ให้ได้เพราะเราต้องกลับ
และวะมานารอมาอะกุมชุฟาอะกุมุลละซีซะอัมตุมอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่เห็นเลยที่จะมาพร้อมกับเจ้าผู้ช่วยเหลือเจ้าซึ่งเจ้าเคยอ้างว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะมีส่วนร่วมที่จะช่วยท่านในกุโบร์ตะคูตริกัตเนี่ยใช่ไหมเขียนใส่ขวดยานัตวางไปในโลงเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้น่ะใครจะเถียงอัลลอฮ์ล่ะฮะวะตรับตุมมาเขวันนากุมวะรออะซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยที่พวกท่านเคยดูแลอยู่เป็นวันแล้วก็คิดเงินเป็นวันแล้วก็จดพอสิ้นเดือนนี้ไม่มีเวลาเลยเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้ใครจะเถียงอัลลอฮ์ถ้าไม่เถียงอัลลอฮ์ก็ต้องยอมจำนนกับอัลลอฮ์ฉะนั้นละกัตตะกัตตะไบนุกุมวะดัลละอันกุมมากุตุมตัสมูนอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเหลือเกินมันได้ขาดสะบั้นหันแหลกไปแล้วระหว่างท่านกับเขาและมันไปแล้วมันหลงไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีสิทธิ์ในการที่มาช่วยเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองไหมพี่น้องสงสารเขาไหมไปฟังบรรยายไม่คืนนี้อัลลอฮ์เพิ่งกลับมาจากการนานอ้าวพี่น้องเห็นแต่งตัวอย่างนี้แหละใครจะมายุ่งอย่างผมอาจารย์ท่านรู้ใครจะมายุ่งอย่างผมวันซื้อนอกที่อยุธยาไปอุตรดิตถ์อุตบ้อที่อยุธยาอุตบ้าเสร็จไปอุตรดิตถ์ถึงอุตรดิตถ์หนึ่งทุ่มนอนค้างคืน9โมงบรรยายเที่ยงไปลำปางบรรยายลำปางสามทุ่มลงเวทีกลับบ้านเลยมาถึงอยุธยาสามทุ่มบอกไปไม่ไหวแล้วบางผมนอนสุราเนี่ยพอชาวหลานจะมารับไปบรรยายที่พุทธที่ประชาที่กลับบ้านนะต้องดูนาดูไร่ก๋วยเจี๋ยวก็ต้องขายแต่สบายใจนะผมอ่ะสบายใจได้เสียสตังค์ในเรื่องของศาสนาผมรับผิดชอบเดือนละ6งานที่จะต้องจ่ายพี่น้องแต่มันมาโดยอัตโนมัติขอให้จริงกับอัลเลาะห์อันนี้ตู้มีนะใครจะใส่ผมไม่ห้ามนะตู้อันนี้เดี๋ยวผมจะไปบ้านแล้วผมจะใส่ของผมมาวันนี้ทํามา4ตู้เดี๋ยวจะเขียนหน้าตู้ว่านี่แหละที่เหลืออาคิเราะห์จริงมั้ยไอ้ที่เรากินมาเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ํากินข้าวต้มเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ําแต่ที่เหลืออาคิเราะห์คือนี่พี่น้องเพราะฉะนั้นผมเกินนิดหนึ่งก่อนจะโยนให้อาจารย์เพราะเริ่มกัน10โมงนะครับเลิกกัน10โมงพี่น้องครับบายานุอะกีดะติศอฮีหะการให้การอธิบายถึงหลักอะกีดะห์ที่ชัดเจนพี่น้องครับถ้าตัวนี้ไม่เคลียร์ถ้าหลักความเชื่อหลักศรัทธาระหว่างเรากับอัลเลาะห์ไม่เคลียร์ทุกอย่างโลกทุกอย่างโลกหมดฟะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยังมีตะคูยังมีตะแซยังมีโน่นยังมีนี่อยู่เนี่ยพี่น้องครับหมดสิทธิ์เลยในการที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการงานของเราดังนั้นอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮ์ผู้ที่ทำหนังสือเล่มนี้คือดร.อับดุลรอมานสุเดฟอิหม่ามมะดีนะห์ฉันขอสั่งเสียท่านจะต้องให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำไมล่ะครับฟะอินนะฮาอาซาสุกุลลิคอยรินวะฟะลาฮินเพราะแท้จริงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นมันเป็นรากฐานในเรื่องของความดีและชัยชนะในวันอาคิเราะห์ทีนี้เราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเวลา24ชั่วโมงเป็นของเราหมดน่ะแล้วก็เราจะเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้ยังไงวะตอรีกุกุลลิซาดะตินวะนะญะห์และ
แนวทางแห่งความผาสุกและก็แนวทางแห่งการรอดพ้นในวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลละฮูมะคระยาใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกง่ายนิดเดียวใช้เราก็ทำห้ามเราก็ทิ้งและไม่ต้องถามเหตุผลใช้ทำห้ามทิ้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลนี่คือยำเกรงวะยัรซุกุมินไฮซุลายาตัสซิบและจะประทานริซกีให้โดยที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนวะมัยยัตตะกิลลาวะมัยยัตตะวะกัลอัลลอฮ์ฟะวะฮัสบุฮูและใครก็ตามพี่น้องครับได้มอบหมายให้กับอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่เขาได้ทำหน้าที่จนหมดความสามารถแล้วนั่นคืออัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงสำหรับเราแล้วฉะนั้นไอยูฮันนัสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอิซาตะอัมมะลันมุตะอัมมิลุกอวาอิดะดีนินอิสลามในเมื่อผู้ที่มุ่งหมายเขามุ่งหมายแล้วก็พิจารณาถึงกออิดะถึงสัตว์ของศาสนาอิสลามแล้วและทางนำและกฎระเบียบในหลักศะรอฏไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องตัรบียะห์เรื่องให้การอบรมลูกหลานวันอิสลามและเรื่องของการอบรมการปรับปรุงแก้ไขสังคมอารอฟะเขาจะรู้ได้เลยว่าอันนดีนันอิสลามิวะมัสตะมะละอะลัยมินอัมรินวะนะฮยินว่าแท้จริงศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ประมวลไปด้วยการใช้และก็การห้ามและเรื่องหุกมและบทการลงโทษและเรื่องอิบาดะห์นี่คือเรื่องราวของอิสลามเพราะนั้นท่านไซนาอุมัรเนี่ยท่านเคยพูดเอาไว้ท่านบอกว่าเราชาวอาหรับเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ไม่รู้หนังสือมาก่อนที่เขาเรียกว่าอะลุลกิตาบคือกลุ่มชนที่มีคัมภีร์ตอรอตอินยีลลงมาหาเขาแต่คนอาหรับไม่มีนะครับเป็นอุมมียินเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขณะนี้อัลลอฮ์ได้เอาอิสลามมาให้เราแล้วเราจึงกลายเป็นคนกลุ่มชนที่มีเกียรติแต่วันใดที่ท่านไปแสวงหาเกียรติอื่นจากอิสลามวันนั้นอัลลอฮ์จะให้จะตกต่ำพี่น้องครับวันนี้มากับหลานหลานทำงานอยู่ที่บริษัทฮอนด้าที่68ธรรมดาแล้วเนี่ยลานเล่าให้ฟังว่าลามาละหมอบสุขนี่เขาต้องให้เลยแต่วันนี้เป็นวันตรุษจีนหัวหน้าฝ่ายเป็นคนแขกแต่งชุดแดงเขาไปยืนทางคนจีนก็ทำพิธีกรรมนี่ก็ไปด้วยไปยืนกับเขาด้วยเพราะกลัวจะตกงานนี่ไงพี่น้องถ้าไม่จริงกับอัลลอฮ์แล้วก็ไม่เหลือหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ช่วยได้ถ้าไปแสวงหาเกียรติอื่นจากอิสลามอัลลอฮ์จะให้จะตกต่ำเพราะนั้นคนที่จริงกับอัลลอฮ์นักการศาสนาอย่าไปยุ่งกับการเมืองให้มันเยอะพี่น้องฟังเอาไว้ทุกวันนี้เพราะอะไรที่เราตกต่ำเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้กัดคำสอนของอัลลอฮ์และเราซูลด้วยกามนบีสอนให้กัดด้วยกามหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้กัดด้วยฟันหน้ากัดด้วยฟันหน้ากระตุกกระหลุดแล้วเอาสตังมากระตุกกระหลุดแล้วแต่ต้องกัดด้วยกามต้องเป็นคนที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเพราะเราต้องกัดพี่น้องแล้วก็จำเอาไว้ว่าความลำบากและความทุกข์ยากในดุนยานี้มีตัวช่วยมีผู้ช่วยเหลือดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่า
เราเนี่ยยังเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งกับอัลลอฮ์อยู่วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งหัวใจเนี่ยมีสนิมร้ายพอมีสนิมร้ายเนี่ยผัดว่าฉันยังหนุ่มฉันยังสาวฉันใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพออายุฉันมากฉันจะเข้ามัสยิดฉันจะเตาบะพี่น้องถ้าเราชินจนชั่วซะแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเตาบะหรือหัวใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยสนิมร้ายจะมีโอกาสเตาบะหรือพี่น้องฉะนั้นคนเนี่ยดำเนินชีวิตยังไงตายอย่างนั้นง่ายๆดำเนินชีวิตในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาเวลาคุณจะจบชีวิตผมต่อให้อาเลมระดับด็อกเตอร์กี่ใบก็ช่างมาสอนกาลิมาเนี่ยเราไม่เอาหรอกพี่น้องจำตรงนี้ไว้ให้ดีก็เพราะอะไรตอนเป็นสมองดีตาดีมือดีหูดีเท้าดีว่าใจดียังไม่เอาอ่ะและไอ้ตอนไฟธาตุแตกจะเอาหรือเฮ้ชินจนชั่วไปแล้วชินจนในหัวใจมีแต่สนิมร้ายและวันที่จะคิดตบัดหมดโอกาสพี่น้องนี่คือการดำเนินชีวิตในดุนยาพี่น้องครับวัลอัมวาลุวัลเอาลาดุวาดาเอไม่ใช่ของเรานะลูกก็ดีหลานก็ดีเป็นของฝากจากเบื้องบนใช่ป่ะฮะลูกก็ดีทรัพย์สมบัติที่ดินไร่นาสวนยางอพาร์ตเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่วะดาเอียเป็นของฝากของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเราอาจารย์ขออีกนิดนะยาวเลยอาจารย์เพราะนั้นผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องราวเกิดเป็นความจริงยุคของท่านไซนาลีเพื่อว่าผมฝากกล่องไปแล้วเนี่ยมันจะได้มีมาช่วยครูบาอาจารย์ที่มาบรรยายที่นี่ท่านไซนาลีนั่งอยู่กับลูกมีเด็กคนหนึ่งมายืนปากประตูมาขอซอดาเกาะอาลีบอกว่าฮัสซันไปเอาตังค์ที่แม่มาดื่มดีนาร์ย่อให้แม่ไว้6ดีนาร์เอามาดีนาร์เดียวพี่น้องฮัสซันไปหาแม่คือท่านหญิงฟาติมาลูกรอซูลแม่บอกให้ไม่ได้ดีนาร์เดียวก็ให้ไม่ได้เพราะทั้งบ้านมี6ดีนาร์เอาไว้ซื้อแป้งทำโรตีกินไอ้ของเรานี่มันตู้เย็นในครัวตู้นอนห้องนอนตู้นึงข้างนอกตู้นึงแต่จะควักนี่โอ้โหมันดังดึ๊บพี่น้องกลับมาหาพ่อมาบอกพ่อว่าพ่อไม่พ่อให้แม่ไม่ให้พี่น้องครับพ่อฮัสซันบอกว่าพ่อไม่ให้เท่านั้นแหละพี่น้องจำคำพูดตรงนี้ไว้คนชาวสวรรค์นี่เขาพูดนี่โอ้โหพี่น้องครับทิ่มหัวใจเลยสำหรับคนมีทรัพย์อาลีบอกว่าอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งยังแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาอีหม่านน่ะยังไม่นิ่งจนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราอยู่ในธนาคาร100ล้านเขาต้องมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ที่อัลลอฮ์นั้นน่ะสำคัญกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราอาจจะลูกไปยิงก็ตายขับรถไปชนก็ตายอาจจะบอกก็ได้100ล้านเพราะอาการไม่เคยใจอลีพูดคำนี้ทัดเดียวครับคนคนหนึ่งจูงอูฐผ่านไซนาลีไปไซนาลีถามว่าอูฐตัวนี้ขายฉันไหมเด็กคนนั้นบอกขายฉันไม่มีตังค์นะขอผ่อน8วันขายเท่าไหร่ขาย140ดีนาร์พี่น้องอาลีบอกเอามาเอาอูดมาเดี๋ยวฉันได้ขายได้แล้วก็จะตังค์ไปให้ขอพักผ่อน8วันอาลีก็เอาอูดมาผูกไว้ที่บ้าน
พอองค์มาผูกแล้วที่บ้านสักพักเดียวคนเดินผ่านมาถามไซนาลีว่าไซนาลีอูดเนี่ยขายไม่สวยจังเลยอาลีบอกขายชายคนนั้นบอกว่าขายเท่าไหร่ขาย200ดีนาพอขาย200ดีนาเนี่ยคนที่จะซื้ออูดก็เช็งตังให้อาลีพอเช็งตังให้อาลีอาลีเอาไปให้เจ้าของอูดที่ซื้อมาน่ะ140ดีนาและอีก60ดีนาเอาไปให้ภรรยาที่บ้านท่านหญิงฟาติมะเมื่อท่านหญิงฟาติมะรับทรัพย์จากสามี60ดีนาร์นางบอกว่ามันยาอบินฮัสนะติฟะละฮูอัสรุอัมซาลิฮาใครที่ทำความดีหนึ่งความดีอัลลอฮ์จะให้10เท่าตะกี้ท่านหญิงฟาติมะเสีย6ดีนาร์ใช่ไหมใช่ไหมผมถามตะกี้ท่านหญิงฟาติมะน่ะ6ดีนาร์เนี่ยอาลีเอามาหมดเลยซอดาเกาะห์ให้เด็กคนนั้นไปหมดเลย6ดีนาร์เวลาแป๊บเดียวอาลีเอาไปคืน60ดีนาร์1เท่ากับ10นี่ใช่หรือเปล่าล่ะเพราะนั้นอีมานของคนจะยังไม่นิ่งจนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราพี่น้องบริจาคเถอะนะและอะไรอะไรมันจะดีขึ้นที่ผมทำงานได้กล้าจัดเดือนละ6ครั้งเนี่ยใครช่วยเหลือผมอยากทราบไหมรู้จักไหมอาบิดีนเบเกอรี่ตลาด16อ่ะรู้จักไหมไปดูร้านเขาสิครับกล่องตะกร้านี่จบนี่2เดือนมาเก็บกันทีหมื่นหนึ่งบ้าง 8,000 บ้าง 9,000 บ้างและแกสั่งภรรยาถ้าฉันถึงอายันตู้ตรงนี้ต้องอยู่อย่างนี้พี่น้องหัดนะหัดไม่ต้องกลัวหรอกได้กับผมนี่ไม่ไหวจะเล่าหรอกถ้าจะเล่าให้พี่น้องฟังสิ่งที่ผมได้รับขอให้จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องดูสิที่ประเสริฐยิ่งสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่อมีอีหม่านแล้วและเขามีความยากินมีอีมานแล้วมีศรัทธาแล้วและมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเนี่ยให้เขาขอดุอากับอัลลอฮ์ให้เขาปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ต้องขอริซกีริซกีกำหนดไว้แล้วคนบางคนมันทำงานไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์คนเหล่านี้อยู่ในการสาปแช่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ให้กินให้อยู่เพราะอะไรอินนัลลอฮะยุติดุนยาลิมายูฮิบวะมัลลายูฮิบแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเนี่ยให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ล่ะเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับกาเฟรข้างบ้านเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับคนไม่ละหมาดข้างบ้านว่าทำไมมันไม่ละหมาดเลยเราละหมาดจะตายเนี่ยจนจะตายเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้เราเหมือนกับให้กาเฟรพออาคิเราะห์เอานรกไปใครเอาบ้างยกมือขึ้นขอให้อัลลอฮ์ให้ฉันรวยเมกประกาเฟสแต่อาคิเราะห์เอาอาซาบไปใครเอาบ้างไม่มีใครเอาหรอกครับฉะนั้นผู้ศรัทธาโลกนี้ต้องสบัดโลกนี้ต้องอดทนทำไมล่ะครับวะลานับลูวันนะกุมบิชัยมินัลคอฟีวัดยูวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัฟซิวัสซะมารอตวะบัสซิริซอบิรีนالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون แน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์บอกเราสอบเจ้าแน่ที่นี่เราไม่เคยมาฟังศาสนาทีวีที่บ้านจอมีอะไรมีสมบูรณ์ไม่เคยเปิดดูเลยก็เลยไม่รู้ไงก็อยู่ในดุนยาแตกต่างกับกาเฟรแค่ชื่ออาบิดีนแต่พฤติกรรมเหมือนกาเฟรหนักนะเพราะสัญญาณวันเกียรติมันเตือนเราหมดแล้วไงไอ้ฝุ่นฝนอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันตอนหลังมันมายังไงเราสอบเจ้าแน่สอบเจ้าหนึ่งความกลัวกลัวไหมเหมือนโรฮิงญากลัวไหมเหมือนลิเบียกลัวไหมเหมือนซีเรียวันเข้าฟีวันยั่วความกลัวและความหิวความหิววันนักซิมินัลอัมวัดและความยากจน
ทรัพย์สมบัติร่อยหรอวัสมารอดพืชพันธัญญาหารวบัสซิริซอบิรินและจงบอกข่าวดีให้กับคนที่มีความอดทนนี่คือคำตอบของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าดุนยาน่ะเขานอนกันน้อยจะไปนอนให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือนอนในกุโบนอนในกุโบสบายเลยถ้าเราเป็นคนดีในดุนยานะครับพี่น้องช่วงนี้เชิญพบกับท่านอาจารย์สุโบสถ์ดานีสมันนะครับจะคุยกับพี่น้องเรื่องราวของอะกีดะห์บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะที่เราได้เป็นหนึ่งในคนที่มาอยู่ในมัจลิสมาอยู่ในสถานที่ที่มีการเรียนรู้แห่งนี้พี่น้องฮะหะดีษบทนึงที่เราไม่ควรจะลืมนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้ในสำหรับคนที่ได้มานั่งเรียนรู้กันเนี่ยว่าสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ที่เขาได้ในการที่ได้มานั่งเรียนรู้ในสถานที่ที่มีการเรียนรู้คือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัจตะมาอ์กอมุนไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้รวมตัวกันยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยัตะดารอซูนะฮุมบัยนะฮุมมาศึกษาคัมภีร์ของอัลลอฮ์และมาเรียนรู้สิ่งที่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามอิลลานะซะละอะลัยฮิมุสสะกีนะห์ความสงบนิ่งจะลงมาที่พวกเขาวะกอชิยันฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะจะมาหาเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์และมะลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมพวกเขาวะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาพวกเขาเนี่ยไปสรรเสริญณมะลาอิกะห์ที่อยู่ณที่พระองค์วันนั้น4 อย่างนี้คือสิ่งที่วันนี้เนี่ยเราภาคภูมิใจได้ว่าเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความประเสริฐอันนี้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาเอาเราไปกล่าวไปพูดถึงณมะลาอิกะห์ที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะและหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ที่เราตั้งกันมาในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะด้วยกับสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้จะพูดคุยกันและสิ่งที่อาจารย์บดีนได้เริ่มบอกกับพี่น้องไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรายลองล้อคือสิ่งที่เราจะถูกถามในกุโบคือสิ่งที่เราถูกสอบสวนในวันกิยามะห์และคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าเราจะรอดพ้นไหมในโลกหน้าพี่น้องอ่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะตอนอาจารย์ดาบิดีนได้บอกกับผมนะว่าให้เรามาคุยกันในที่นี่มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาและอาจารย์ได้บอกว่าได้หายไปนานแล้วท่านก็พยายามให้มีการบรรยายเกิดขึ้นที่นี่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะในตอนที่อาจารย์ดาบิดีนบอกเนี่ยเราก็มีความตั้งใจอย่างมากตั้งใจอย่างมากที่จะมาพบกับพี่น้องและคิดว่าเวลามาเนี่ยมี5 คน 10 คนก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการที่ได้มาเรียนรู้กันแต่อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องวันนี้พี่น้องได้ให้ความสนใจในการในเรื่องราวศาสนาทั้งที่ว่าการตั้งหัวข้อเนี่ยหัวข้อที่เราพูดคุยในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันบอกให้รู้ว่าสังคมเราเนี่ยมีสิ่งที่ดีอยู่อีกมากมายมีสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นอีกเยอะและมีพี่น้องที่ยังอยากจะมาเรียนรู้กับเราเนี่ยยังอีกเยอะนะที่นี่แบนชาโดครั้งที่แล้วอาจารย์มุสตอฟาได้มาพูดคุยพี่น้องก่อนที่ผมจะมาเนี่ยนะผู้กองฟารุกได้ในเมื่อตอนกลางวันเนี่ยท่านได้บอกว่าจะมาด้วยนะอยากจะมาเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมาทำกิจกรรมกับพี่น้องที่นี่เคยมาแจกทุนเด็กกำพร้าแจกทุนกับหญิงม่ายที่นี่นะเมื่อหลายปีก่อนแล้วผู้กองว่าดีเลยจะได้มาร่วมกันแต่พอตอนละหมาดมักเร็บด้วยกันที่สุเหร่าขาวผู้กองบอกว่าไม่น่าจะไหวแล้วพี่น้องผู้กองฟารุกทำงานเหมือนกับคนอายุ40-50แต่รู้ว่าผู้กองเนี่ย70แล้วนะบางครั้งเวลาท่านบอกว่าเวลามีงานมีอะไรบางครั้งผู้กองบอกว่าเดี๋ยวเราเตรียมเก้าอี้ให้คนแก่ๆเขานั่งด้วยนะบอกผู้กองก็70แล้วนะถ้าผู้กองบอกเตรียมให้คนแก่ๆกับผู้กองเนี่ยมันก็80เนี่ยน่าจะเดินมาไม่ไหวแล้วแหละคือทำงานจนกระทั่งว่าลืมว่า
ลืมว่าตัวเองอายุมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาคนเดียวนะพอมาคนเดียวผมก็คือผมเนี่ยยังวัยรุ่นนะอย่างที่พี่น้องเห็นกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็ทำดุลิลลาห์นะที่อัลเลาะห์ให้ผมเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เป็นผมขับมอเตอร์ไซค์มาสิ่งที่เวลาที่ผมมาจอดตรงนี้เนี่ยนะพอผมจอดรถปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมได้ยินคำแรกเลยก็คือจากเด็กคนนึงน้องได้บอกว่าอาจารย์ชูโกตดานิสมันพอเวลาผมลงจากมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเปิดหมวกกันน็อกมาเด็กบอกว่าอาจารย์ชูโกตดานิสมันผมอัลฮัมดุลิลลาห์เลยเฮ้ยเด็กรู้จักเราด้วยไม่ใช่ว่าดีใจว่ามีคนรู้จักนะแต่ว่ามีความดีใจว่าวันนี้เด็กก็เอาใจใส่ในการรู้จักอาจารย์ด้วยเขาจะรู้จักอาจารย์คนไหนเราไม่ได้สนใจที่สำคัญคือเขาได้ฟังแล้วก็รู้เรื่องราวของศาสนาด้วยเพราะผมขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็วนไปวนมานะจริงๆวันนี้หลงแต่จะมาพาพี่น้องว่าอย่าหลงไปกับผมนะมายังไม่ทันถึงเลยนะวนกลับนะกลัวจะเลยความที่เวลาเรามาแล้วเนี่ยนะเวลามาแล้วมันอาจารย์เรียนบอกว่าพอเวลาถึงตรงโค้งหักศอกตรงสะพานน่ะนะให้เลี้ยวขวาพอโค้งหักศอกปั๊บผมจะเลี้ยวขวามันกลายเป็นป่ากล้วยไอ้ตรงโค้งนั่นน่ะนะพอจะเลี้ยวขวาเป็นป่ากล้วยพอโทรหาอาจารย์เรียนบอกว่ามาอีกหน่อยนึงประมาณกิโลนึงแล้วก็เลี้ยวขวาอ๋อแล้วผมก็เลี้ยวเข้าไปแล้วนะป่ากล้วยเข้าไปได้หน่อยนึงอ่ะผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะมาบรรยายที่ตรงป่าย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงไปเลี้ยวเข้าตรงซ้ายมือตรงนั้นน่ะไปเจอพวกตั้งวงกันวนรถกลับออกแทบไม่ทันตั้งวงมีขวดอะไรมาเต็มเลยวนรถออกแทบไม่ทันแต่ก็ทำดุลิลลาห์นะพี่น้องได้มาครั้งนี้ได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มาพบกับพี่น้องมาพบกับบรรยากาศที่ดีๆนะมาได้ยินเสียงเด็กๆมาอยู่ร่วมกับเราพี่น้องอ่ะอย่างที่อาจารย์บรีนว่านะว่าการบรรยายต้องการสมาธิแต่ไม่ได้หมายความว่าให้พี่น้องเอาเด็กๆออกไปจากที่บรรยายให้เด็กๆมาอยู่ร่วมกับเราอย่างนี้แหละแต่ควบคุมเขานิดหนึ่งบางทีพอเวลาที่เราบอกว่าการพูดคุยเรื่องราวศาสนาเนี่ยเราต้องการสมาธิต้องการความสงบบางคนเนี่ยไล่เด็กออกไปข้างนอกเลยอันนี้เป็นความผิดมหันต์นะผิดอย่างมหันต์เลยนะการที่เราแยกเขาออกจากวงของเราเนี่ยท่านนบีเนี่ยเคยนั่งมองเด็กเล่นกันในมัสยิดเล่นในสุเหร่านะแล้วอาอิชาก็มามองอยู่กับท่านนบีด้วยมองเด็กเล่นกันในสุเหร่าเจ้าท่านนบีถามอาอิชาว่าพออย่างล่ะอาอิชาบอกว่ายังไม่พอดูเด็กมันเล่นกันจนท่านนบีบอกว่าพอได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างในสถานที่ที่ได้มาในครั้งแรกแล้วก็ได้มาพบปากกับพี่น้องและอีกสิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงก็คือการความเป็นพี่น้องกันนะการที่เราได้มารู้จักกันในสถานที่แห่งนี้แล้วมาพูดคุยในเรื่องราวของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องในช่วงแรกของผมเนี่ยให้พี่น้องได้รู้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็เงื่อนไขคำว่าลาอิลาฮะเราพร้อมกับหลักฐานคำนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในอาการอีมานรุกลอีมานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราที่จิบรีลได้มาหาท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าอัคบิดนีอานิลอีมานบอกฉันหน่อยว่าอีมานคืออะไรประการแรกเลยก็คืออัลอีมานคืออะไรฮะอันตุมินบิลลาห์คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าชาฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮุววัลมะลาอิกะวะอูลุลอิลมกออิมัมบิลกิสต์ลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลอะซีซุลฮะกีมอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์พี่น้องการยืนยันตรงนี้เนี่ยในคำว่าลาอิลาฮะอิลลาฮุในความหมายคำว่าลาอิลาฮะอิลลาฮุในกุรอานทุกอายะห์ไม่ได้แปลว่าไม่มีผู้สร้างอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พี่น้องอ่านคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าเข้าใจว่าเรากำลังยืนยันว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างอย่าเข้าใจว่าเรากำลังยืนยันว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ให้ริสกีผู้เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่างบนโลกนี้ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่มุชริกีนมันก็ยอมรับ
คือสิ่งที่คนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยอมรับกันทั้งหมดแต่ท่านนบีเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมาเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันให้รู้ว่าลาอิลาฮะไม่มีผู้ที่จะถูกเคารพอิบาดะห์กราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอย่ากราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยืนยันฮุวะวัลมะลาอิกะห์และบรรดามะลาอิกะห์ก็ยืนยันวะอูลุลอิลมและบรรดาผู้รู้ก็ยืนยันกออิมัมบินกิสว่าอุลุลอิลมกออิมัมบินกิสผู้รู้ที่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องก็ยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลอะซีซุลฮะกีมว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้พี่น้องเวลาที่เรากล่าวคำปฏิญาณคำนี้เนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่เรายอมรับโดยฟิตเราะห์โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของมนุษย์ยอมรับว่ามีผู้สร้างและมุชริกีนกับอะห์ลุลกิตาบในสมัยท่านนบียอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าฟะฎออิลฮาซิลกะลิมะห์วะฮากออิกุฮาวะมาวกิอุฮามินัดดีนฟาวกะมายัสฟุฮุวาซิฟูนความประเสริฐของคำนี้เนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และข้อเท็จจริงตำแหน่งของคำนี้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามอยู่เหนือสิ่งที่เราจะพยายามอธิบายมันได้วะยะอะริฟูนอาริฟูนฮิยะรอซุลอัมริกุลฮิยะรอซุลอัมริกุลและคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือแกนนำของกิจการทุกอย่างแกนนำของเรื่องราวศาสนาทุกอย่างพี่น้องอ่ะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือคำปฏิญาณของเราและคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีเงื่อนไขอยู่อย่างวันนี้เวลาที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเรามาคุยเรื่องเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีเงื่อนไขอยู่หลายๆคนหลงทางจากคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่ไม่รู้จักเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และไปเอาหะดีษอยู่บทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะฮอลัลญันนะห์ใครที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์แล้วก็มีความเชื่อว่าแค่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยแล้วจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องอ่ะหลักความเชื่อนี้เนี่ยเป็นหลักความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าพวกมุรจิอะห์คือพวกที่บอกว่าเพียงแค่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องปฏิบัติอะไรก็ได้เข้าสวรรค์เลยซึ่งเป็นความเชื่อที่นักวิชาการตั้งแต่ในยุคแรกสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนยุคปัจจุบันต่อต้านคนกลุ่มนี้ที่มีความเชื่อว่าเพียงแค่การกล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือการรอดพ้นและคนที่มีความเชื่อแบบนี้ยังมีอยู่ในสมัยเรารู้ได้ไงครับพี่น้องว่ายังมีอยู่ในสมัยเราคนที่มีความเชื่อแบบนี้เรารู้ได้จากการที่พอเวลาที่เราเห็นมีการนิกะห์มีการแต่งงานเกิดขึ้นเวลาที่มุสลิมแต่งงานกับคนกาเฟรกับคนต่างศาสนาเราทำยังไงครับพี่น้องเราเรียกคนต่างศาสนามาแล้วให้เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ทำการนิกาห์กันต่อไปคืออะไรครับแล้วก็ปล่อยเขาจะทำอะไรมันก็ทำอะไรหรือไม่ทำพี่น้องอ่ะเขาจะละหมาดหรือไม่ละหมาดเขาจะจ่ายซะกาตหรือไม่จ่ายเขาจะยกหะดีษใหญ่เป็นหรือไม่เป็นพี่น้องอ่ะให้รู้ไว้ว่าถ้าหากว่าเราได้ทำการนิกาห์ให้ใครสักคนนึงแล้วเราไม่สอนให้เขายืนหยัดในการปฏิบัติในหลักการอิสลามหลังจากที่เขาแต่งงานแล้วเนี่ยนะให้รู้เลยว่าในวันกิยามะเนี่ยเราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะเนี่ยเราเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องการแต่งงานในวันนั้นเนี่ยแล้วเราให้มุสลิมแต่งงานกับคนต่างศาสนาแต่ความเป็นอยู่ไม่ได้พลิกเขากลับมาหาการเป็นมุสลิมเราเลยเพียงแค่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็จบนี่คือสิ่งที่อุลามะในยุคก่อนเนี่ยเอาใจใส่กันอย่างมากเพราะการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่ไม่มีการปฏิบัติไม่มีชูรูตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขพี่น้องอะเวลาที่เราบอกว่าเงื่อนไขคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีคำถามขึ้นมาว่าใครเป็นคนวางเงื่อนไขใครเป็นคนวางชุรุตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เงื่อนไขของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีอยู่7ข้อใครเป็นคนวางมาพอเวลาที่เราบอกว่าเตาฮีดแบ่งเป็น3ประเภทใครเป็นคนแบ่งเตาฮีดพี่น้องอะ
ย้อนกลับไปว่าคุณบอกว่าตามซุนนะแล้วในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหรือเปล่านี่คือคำพูดของคนที่ถ้าไม่โง่จริงไม่มีทางพูดคำนี้เพราะอะไรฮะพี่น้องถ้าเราย้อนกลับไปในการแบ่งสิ่งที่เป็นข้อต่างๆเนี่ยย้อนกลับไปเถอะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมฮะถามว่าอัรกานุศอละรุกนของการละหมาดในสมัยท่านนบีมีไหมเงื่อนไขของการละหมาดในสมัยท่านนบีมีไหมซุนนะของการละหมาดในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครพูดถึงไหมสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครพูดถึงไหมว่ามีอยู่กี่ข้อแต่ใครเป็นคนวางนะพี่น้องผู้ที่วางเงื่อนไขวางกฎเกณฑ์ต่างๆในสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเพราะอะไรฮะเขาวางมาให้คนรุ่นหลังให้คนที่เป็นคนอย่างเราเนี่ยคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการไปค้นคว้ากุรอานไปค้นคว้าหะดีษคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่การอ่านหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกบทเขาก็เลยวางเงื่อนไขมาให้กับเราว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคุณจะเข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้เนี่ยมีเงื่อนไขอยู่7ข้อนะและการวางเงื่อนไขต่างๆเนี่ยวางขึ้นมาจากอะไรฮะในภาษาอาหรับเรียกว่าอิสติกเราะห์วางเงื่อนไขขึ้นมาจากการอ่านหลักฐานกุรอานจากกุรอานและจากหะดีษในหลักการต่างๆในเรื่องอะกีดะห์เหล่านี้เนี่ยเอามาจากหลักฐานต่างๆแล้วก็วางมันเงื่อนไขมาพร้อมกับมีหลักฐานยืนยันเดี๋ยวเรามาดูว่าทุกข้อที่เราพูดถึงชุรุตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมีเงื่อนไขยืนยันตามที่อุลามะได้บอกเอาไว้แต่ก่อนนั้นเรามาดูการเอาใจใส่ของอุลามะในยุคซะลัฟคำพูดของอุลามะในยุคแรกในยุคตาบีอีนที่บอกกับเราในเรื่องเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจากท่านฮัสซันบัสรีรอฮิมาฮุลลอฮท่านได้บอกว่าอันนะฮูกีละละฮูมีคนบอกกับเขาว่าอินนานาซันยะกูลูนมันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลันญันนะท่านฮัสซันบัสรีได้บอกว่ามีคนได้บอกฮัสซันบัสรีว่ามีมนุษย์มีคนอื่นได้บอกกันว่าใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะได้เข้าสวรรค์ท่านฮัสซันบัสรีได้บอกว่าไงฮะฮัสซันบัสรีได้บอกว่ามันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟาอัดดาฮักกอฮาวาฟาร์ดอฮาดะคอลันญันนะใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านอัสซันบอกว่าความหมายของอะดิษนี้ก็คือใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและอัดดาฮักกอฮาและปฏิบัติตามสิทธิของมันคือปฏิบัติตามเงื่อนไขของมันวาฟาร์ดอฮาและปฏิบัติตามฟาร์ดูของมันปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเขาจะได้เข้าสวรรค์วะกอลัลฮัสซันลิลฟารัซดักวะฮุวะยัดฟะนุมรออะตะท่านฮัสซันได้บอกกับท่านฟารัซดักในตอนที่เขากำลังฝังศพภรรยาของเขาอยู่มาอะดัตตะลิฮาซันยอมท่านฮัสซันได้ถามว่าเจ้าได้เตรียมอะไรไว้ในวันนี้กอลชะฮาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุนซุ70ซะนะฉันได้เตรียมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไว้70ตั้งแต่70ปีที่แล้วนะฟะกอลัลฮะซันนิอ์มัลอุดดะฮะซันได้บอกว่านี่เป็นการเตรียมที่ดีลากินลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮชุรูตันแต่สำหรับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่ฟะอียากะวะกัซฟัลมุห์ซนาตดังนั้นเจ้าจงระวังการอะไรฮะกัซฟุลมุห์ซนาตคือการใส่ร้ายผู้หญิงที่บริสุทธิ์ที่จะเอาก็คือลีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮชุรูตันสำหรับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมีเงื่อนไขอยู่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพี่น้องอ่ะคนที่เอาสิ่งนี้มาพูดคือใครฮะอุลามะในยุคนี้เอามาพูดเนี่ยคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีกล่าวไว้ตั้งแต่ในคำพูดของอุลามะในยุคแรกๆสิ่งที่เรากำลังสอนกันในวันนี้ในการเอาใจใส่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเอาใจใส่การปฏิบัติสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคือสิ่งที่อุลามะในยุคซะลัฟในยุคแรกๆเนี่ยเขาพูดกันเอาไว้เพียงแต่เวลาที่เราเอามาพูดพี่น้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นคณะใหม่มันเป็นสิ่งใหม่เอาทัศนะใหม่ขึ้นมาเอาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาสอนคนพี่น้องอะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่มีหลักการอิสลามบอกมาคือสิ่งที่อุลามะในยุคซะลัฟเขาได้สอนกันมาก่อนแล้วบอกกันมาก่อนแล้วคำพูดทุกคำที่ไม่ว่าเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบหรืออิบนุตัยมียะห์ได้สอนเรามาเนี่ยหรือสิ่งที่เราเอาคำพูดของเขามาสอนเนี่ยคือสิ่งที่อุลามะในยุคซะลัฟในยุคอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลยุคอิหม่ามชาฟิอีมุฮัมมัดบินอิดริสชาฟิอียุคอิหม่ามมาลิกบินอานัสหรือว่ายุคซอฮาบะห์ในยุคแรกเนี่ยเขาได้พูดกันมาแล้วเขาได้สอนกันมาแล้วซึ่ง
คำพูดเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปดูได้วะกอละวะฮับมุนับบีท่านวะฮับมุนับบีได้บอกว่าบอกกับคนที่ถามเขาว่าอะไรสมิฟตาฮุนจันนะลาอิลาฮิลลัลลอฮมีคนถามวะฮับมุนับบีว่ากุญแจไขประตูสวรรค์เนี่ยคือคำว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮไม่ใช่หรอกอลบะลาวะลากินมามินมิฟตาฮิลอิลลาลาอัสนานท่านวะฮับได้บอกว่าใช่กุญแจไขสวรรค์เนี่ยคือลาอิลาฮิลลัลลอฮแล้วท่านก็ได้บอกว่ากุญแจทุกดอกเนี่ยมันจะต้องมีฟันมีซี่ของกุญแจพี่น้องเคยไปร้านกุญแจไหมเวลาที่เราจะไปทำกุญแจเนี่ยเราไปเนี่ยที่ร้านเนี่ยจะมีกุญแจที่ไม่มีฟันแล้วพอเวลาที่เราสั่งเขาว่าขอทำกุญแจแบบนี้เขาก็จะเอากุญแจเนี่ยเอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ให้มันเป็นฟันเป็นซี่ออกมาท่านว่าได้บอกว่ากุญแจทุกดอกเนี่ยจะต้องมีฟันของมันฟาอินอาตัยตะบิมิฟตาฮิลละฮุอัสนานฟุติฮะลักถ้าหากว่าเจ้าสามารถที่เอากุญแจที่มีฟันมีซี่มาด้วยสวรรค์ก็ถูกเปิดให้กับเจ้าวะอิลลาลัมยุฟตะลักถ้าเกิดว่าไม่เอากุญแจที่มีซี่ของมันมาด้วยสวรรค์ก็ไม่ถูกเปิดให้เจ้าหรอกวะยูชีรุบิลอัสนานอิลาชูรุตลาอิลาอิลลัลลอฮและที่ท่านวะต้องการในคำว่าอัสนานคำว่าฟันของซี่ของฟันของกุญแจเนี่ยก็คือเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาอิลลัลลอฮพี่น้องอะและเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันอุลามะได้แต่งเป็นบทกลอนให้เราเข้าใจง่ายๆว่าอิลมุนยะกีนุนวะอิคลาซุนวะซิดกุกะมะมะฮับบะตินวัลกิยานินวัลกอบูลิลาฮาก็คือมีทั้งหมด7ข้อคืออิลมุนยะกีนุนวะอิคลาซุนวะซิดกุกะมะคือการมีความรู้มีความมั่นใจมีความบริสุทธิ์ใจและมีความเชื่ออย่างสัตย์จริงพร้อมกับมีความรักแล้วก็มีการยอมรับแล้วก็มีการปฏิบัติตามเรามาดูในข้อที่1อัลอิลมการมีความรู้การมีความรู้ในหลักการในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนเราจะเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและเราจะขอความช่วยเหลือต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟะลัมพึงทราบไว้เถิดว่าพึงรู้ไว้เถิดว่าอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์ฟะลัมในตอนต้นอายะห์ว่าพึงทราบไว้เถิดเพราะฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประการแรกเลยก็คือเราต้องรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นคือผู้ที่เราจะเคารพอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวประการนี้ง่ายๆพี่น้องเราทุกคนรู้ว่าเรารู้และเราก็ยอมรับในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประการที่2อัลยะกีนการมีความมั่นใจยะกีนที่ตรงข้ามกับการสงสัยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัมันมุมินูนัลลซีนาอามะนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิซุมมะลัมยัรตาบูแท้จริงมุมินคือมุมินที่แท้จริงอัลเลาะห์ได้บอกว่าแท้จริงมุมินที่แท้จริงนั่นก็คืออินนัมันมุมินูนัลลซีนาอามะนูบิลลาคือผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะรอซูลิฮิและศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์ซุมมะลัมยัรตาบูต่อมาเขาก็ไม่มีความสงสัยใดๆเพราะฉะนั้นการมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอีหม่านต่อรอซูลต้องประกอบด้วยกับการที่เราต้องมีความมั่นใจดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกซุมมะลัมยัรตาบูต่อมาเขาก็ไม่มีความสงสัยใดๆเกิดขึ้นในนั้นเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉันขอปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนีรอซูลุลลอฮและฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮลายัลกัลลอฮบิฮิมาอับดุนฆอยรุชากินไม่ว่าบ่าวคนไหนก็ตามที่ได้ไปพบอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ฆอยรุชากินไม่มีความสงสัยใดๆเลยอิลลาดะคอลันญันนะห์เขาจะได้เข้าสวรรค์ท่านนบีได้บอกไว้อีกว่ามัลลากีตะมินวะรออิฮาซัลฮาอิดยัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุสตัยกีนันบิฮากัลบุโดยที่มีความมั่นใจหัวใจของเขามีความมั่นใจท่านนบีได้บอกว่าฟะบัชชิรฮูบิลญันนะห์ใครก็ตามที่ได้ปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮโดยที่มุสตัยกีนันมีความมั่นใจท่านนบีสั่งว่าฟะบัชชิรฮูบิลญันนะห์ให้บอกกับเขาด้วยว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ประการที่3คือความบริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะลาลิลลาฮิดดีนุนคอลิส
พึงทราบไว้เถิดว่าสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีศาสนาที่มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหนึ่งในเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือว่าเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์บะยีนะห์ว่าวะมาอุมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนและพวกเขาทั้งหลายไม่ได้ถูกใช้ในเรื่องอื่นใดยกเว้นแต่เพื่อให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในหะดีษซอฮีฮ์ว่าอัสอะดุนนาสบิชะฟาอะติยะมันกิยามะห์มนุษย์ที่มีความสุขที่สุดที่ได้รับการชะฟาอะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันกิยามะห์ก็คือมันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนมินกอลบิใครก็ตามที่ได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่มีความบริสุทธิ์ใจในตัวในหัวใจของพวกเขาประการที่4การมีความเชื่อว่าท่านนบีคือนบีเป็นนบีที่แท้จริงเชื่อว่าลาอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่เราจะเคารพกราบไหว้แต่เพียงผู้เดียวที่แท้จริงตรงกันข้ามกับการปฏิเสธอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอะลิฟลามมีมอาฮัสบันนาสอายุตรากูอายะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนอัลิฟลามมีมอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอาฮัสบันนาสมนุษย์เนี่ยคิดเลยว่าอายุตรากูอายะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนว่าพวกเขาเนี่ยจะปล่อยให้จะถูกทิ้งให้กล่าวคำว่าฉันศรัทธาโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบเลยวะละกอดฟะตันนัลลดีนมินกอบลิฮิมและอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทดสอบได้วางบททดสอบให้กับคนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าفَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ และอัลเลาะห์ตะอาลาจะรู้ถึงผู้ที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงและพระองค์จะได้รู้ว่าلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ และจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่โกหกแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินอะฮะดินยัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดัรรอซูลุลลอฮ์ซิดกอนมินกอลบิฮ์อิลลาฮัรอมะฮุลลอฮุอะลันนารไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซิดกอนมินกอลบิฮ์โดยที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงจากหัวใจของเขาอิลลาฮัรอมะฮุลลอฮุอะลันนารอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ให้เขาได้เข้านรกประการต่อมาคือการมีความรักมีความรักที่ตรงกันข้ามกับความเกลียดชังรักในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รักในการที่เขาจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในหลักฐานที่บ่งบอกให้รู้ว่าความรักคือหนึ่งในเงื่อนไขในการที่เราจะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือว่ามินันนาซิมายัตตะคิรุมินดูนิลลาฮิอันดาดายูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์และมีมนุษย์อยู่จำพวกหนึ่งที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่มาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ให้บูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์ไปรักสิ่งนั้นเนี่ยรักสิ่งที่เป็นชิริกเนี่ยเหมือนกับการรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ได้บอกว่าวัลลดีนอามะนูอัชดุฮุบบัลลิลลาห์และบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่อัชดุฮุบบัลลิลลาห์มีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากกี่ข้อแล้วพี่น้องอิลมุนยะกีนุนอิคลาซุนวะซิดกุกะมะความรู้2ยากินความมั่นใจ3อิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจ4ความเชื่ออย่างแท้จริง5มะฮับบะห์การมีความรักและประการที่6การปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะอะนีบูอิลาร็อบบิกุมวัสลิมูละและจงคอยตามจงปฏิบัติตามจงคอยตามไปสู่ผู้ให้บานของพวกเจ้าวัสลิมูละและจงยอมจำนนต่อพระองค์หมายความว่าเวลาที่เรายอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติตามในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์และประการสุดท้ายคือการยอมรับการยอมรับที่ตรงกันข้ามกับการปฏิเสธอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซุมมานุนัจจีรุซุลานาวัลลดีนอามะนูกะซาลิกะฮักกอนอะลัยนานุนจิลมุอ์มินีนต่อมาเราจะให้รอซูลของเราเนี่ยให้บรรดารอซูลของเราเนี่ยเราจะช่วยให้บรรดารอซูลเนี่ยรอดพ้นแล้วจะช่วยให้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยได้รอดพ้นกะซาลิกะฮักกอนอะลัยนานุนจิลมุอ์มินีนและดังกล่าวนั้นน่ะเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะทําให้บรรดามุอ์มินเนี่ยได้รอดพ้นแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้อีกว่าอินนะฮุมกานูอิซากีละละฮุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยัสตักบิรุนต
รงกันข้ามการยอมรับก็คืออะไรฮะการตะกับบดการปฏิเสธอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะฮุมกานูอิซากีละละฮุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิสตักบิรูนพวกเขาเนี่ยเวลาที่มีคนมาบอกกับพวกเขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะทำการอิบาดะห์ทำการเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นยัสตักบิรูนพวกเขาก็ทำการตะกับบดมีการหยิ่งพยองตะกับบดในการที่จะยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่เราจะอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียววะยะกูลูนและพวกเขาก็พากันกล่าวว่าคือพวกมุชริกีนเนี่ยจะพากันกล่าวว่าอะอินนาละตาริกูอาลีฮาตินาลิชาอิริมมัจญูนเขาบอกว่าเราจะทิ้งพระเจ้าหลายๆองค์ของเราเพื่ออะไรฮะลิชาอิริมมัจญูนเพื่อนักอะไรนักกวีที่เป็นคนบ้ากันนั่นหรือนี่คำพูดพวกมุชริกีนที่บอกว่าเวลาที่มีคนมาบอกเขาว่าให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียววันนี้เวลาที่เราไปเตือนคนว่าให้ออกห่างจากการทำชิริกยัสตักบิรูนเกิดความตะกับบดยิ่งพยองแล้วคิดว่าเขาจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วจะอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแล้วเขาก็จะบอกว่าอะอินนาละกะละตาริกูอาลิฮะตินาลิชาอิริมัจญูนเราจะทิ้งพระเจ้าหลายองค์ของเราเนี่ยเหรอเพื่ออะไรฮะเราจะทิ้งพระเจ้าหลายองค์ของเราแล้วจะให้เราไปทำตามนักกวีที่เป็นคนบ้ากันนั้นหรือและนี่คือสิ่งที่อุลามะได้วางไว้ให้กับเราในชุรูตหรือว่าเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะให้เงื่อนไขคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในหัวใจของเราอยู่ในการปฏิบัติของเราการหลงทางการออกจากแนวทางที่ถูกต้องตั้งแต่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในสมัยยุคบรรดาซอฮาบะห์ในตอนนี้ซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่เนี่ยการเดินออกจากแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เป็นการเดินออกจากแนวทางของคนที่ไม่มีความรู้อย่างเดียวนะพี่น้องคนที่มีความรู้เนี่ยเวลาที่เขาไม่กลับมาหาอุลามะเวลาที่เขาไม่กลับมาหาหลักฐานไม่กลับมาหาสิ่งที่อุลามะสิ่งที่นักวิชาการสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้วางให้กับเราเนี่ยการหลงทางออกจากแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแล้วการที่เราได้ไม่หันมาสู่แนวทางถูกต้องไม่หันมาสู่แบบอย่างที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเดินออกจากแนวทางที่ถูกต้องอย่างง่ายพี่น้องอะรู้ไหมว่าคนที่ฆ่าท่านอาลีเป็นอบีตอเลบคือใครคนที่ฆ่าท่านอาลีเป็นอบีตอเลบเนี่ยคืออับดุลรอห์มานอิบนมุนจัมอับดุลรอห์มานอิบนมุนจัมได้วางแผนสังหารท่านอาลีเป็นอบีตอเลบมาแทงท่านอาลีในตอนที่ท่านอาลีกำลังละหมาดซุบฮ์อยู่พี่น้องอับดุลรอห์มานไม่ใช่กาเฟรอับดุลรอห์มานไม่ใช่คนที่เกลียดชังอิสลามแต่อับดุลรอห์มานเป็นคนที่รักอิสลามในตอนนี้ท่านอุมัรบินคอตตอบเป็นคอลีฟะท่านอัมบินอาสได้มีหนังสือมหาวัดคอตตอบจากอียิปต์บอกท่านอุมัรคอตตอบว่าให้ส่งคนมาให้เราคนหนึ่งที่เป็นคนที่จะมาสอนกุรอานให้กับพวกเราได้และอุมัรบินคอตตอบก็ได้ส่งชายคนนี้ไปคืออับดุลรอห์มานบินมุนจัมส่งชายคนนี้ไปแล้วก็บอกว่าชายคนนี้เป็นคนที่เก่งในเรื่องกุรอานท่องจำกุรอานและปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดแต่ชายคนนี้แหละเป็นคนที่มาฆ่าท่านอาลีบินอบีตอเลบแม้กระทั่งว่าตอนที่เขาถูกจับได้หลังจากที่ฆ่าท่านอาลีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกกับคนที่จะตัดสินประหารชีวิตเขาเนี่ยบอกว่าเวลาที่ท่านจะฆ่าฉันเนี่ยนะอย่าเพิ่งฆ่าทีเดียวแต่ให้ตัดแขนตัดขาฉันทีละท่อนทีละท่อนเพื่อฉันจะได้เห็นได้ริมลดความเจ็บปวดของการถูกลงโทษในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนี้เห็นว่าการฆ่าท่านอาลีบินอบีตอเลบและเป็นสิ่งที่เขาทำที่ถูกต้องแล้วการที่เขาถูกสังหารถูกประหารชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเขาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องพี่น้องอะต้องดูนะว่าอุลามะอิสลามทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าชายคนนี้อยู่ในทางที่ถูกแต่ความมั่นใจของเขาทั้งที่เขาเป็นคนที่อ่านกุรอานท่องจำกุรอานทั้งเล่มเขาก็ยังหลงทางออกจากแนวทางที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นเราในวันนี้นะพี่น้องหลายๆคนหลงทางไปเพราะว่าการจับหะดีษเพียงบทเดียวการเอาหลักฐานเพียงแค่บทเดียวเพราะไม่กลับไปหาอุลามะวันนี้เราต้องยอมรับว่าความเข้าใจของเราเนี่ยยังต้องการอุลามะในยุคซะลัฟที่เอาความเข้าใจมาให้กับเราเพื่อไปสู่การปฏิบัติเอาชูรูตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปอย่าเอาแต่คำพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วไม่มีการปฏิบัติแล้วหวังลมแรงๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเดี๋ยวในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาคงอภัยให้กับเราคงอภัยให้กับเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชริกะบิ
อัลลอฮฺตะอาลาจะไม่อภัยให้สำหรับการตั้งภาคีแล้วการที่เราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราบกพร่องหมายความว่าเรากำลังเดินไปสู่อันตรายในการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับช่วงแรกก็ขอฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องได้ข้อคิดช่วงท้ายเนี่ยสำคัญมากนะคนรู้ศาสนาเก่งเรื่องของกุรอานเก่งของฮะดีษแต่สุดท้ายนะครับกระทำในสิ่งที่เป็นบาปที่ใหญ่มากดังนั้นถ้าจะถามว่าการขอริสกีกับการขอทางนำเนี่ยอะไรสำคัญกว่า นะเราอ่านทุกวันเลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเหมือนกับว่าเราเนี่ยยังไม่ได้อยู่บนทางนำนะตรงนี้พี่น้องคิดกันให้ดีฉะนั้นยามุกัลลิบันกุลุซับบิดกอลบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ที่ผันแปรหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกขอให้พระองค์จงให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ตะกี้ผมได้บอกไปแล้วคนเราเนี่ยหลังจากอิบานแล้วและมีความยากินมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยให้ขออะไรไม่ได้ให้เราขอริสกีเพราะเรื่องเหล่านี้กำหนดไว้หมดแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาจากครรภ์ของมารดาให้ขอให้เราปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ให้โดนเหมือนโรฮิงญาไม่ให้โดนเหมือนซีเรียไม่ให้โดนเหมือนอะไรครับนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับได้บอกเราไว้เนี่ยนะเราจะต้องระวังเราจะต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อย่างนั้นน่ะการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้มันก็จะแสวงหาในเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันอาคิเราะห์อย่างเดียวเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เพราะนั้นพี่น้องครับผมกับอาจารย์สุโกตเนี่ยพูดมาชั่วโมงกว่าแล้วเอ้าเราได้ข้อคิดอะไรบ้างถ้าเราอ่านอย่างเดียวกุรอานเนี่ยไม่ได้ดูว่าศิษย์เก่าอาหรับที่ฟะฮัดลงทุนเป็นกี่หมื่นล้านที่แปลทุกภาษาให้กับทุกประเทศทั่วโลกแต่เราอ่านแล้วก็ได้รางวัล10แล้วก็เอาเก็บวันนี้อ่านใบหนึ่งกี่ฮุรุฟอ่ะเป็นร้อยๆฮุรุฟอ่ะรางวัลมันเท่าไหร่ล่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าอัลเลาะห์ใช้อะไรเราก็ไม่รู้ว่าอัลเลาะห์ห้ามอะไรเราก็ขนาดเข้าใจภาษาอาหรับเมื่อกี้นี้ก็ยังฆ่าคนได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟังตรงนี้ให้ดีอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลาตุบลาวุนนะฟีอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมแน่นอนเหลือเกินเราสอบเจ้านะเรื่องของสตังค์ของพวกเจ้าเราสอบนะไม่ใช่ของแกนะจําให้ดีวะอัมฟุซกุมวะอัมฟุซิกุมและตัวของเจ้าเราสอบเอ้าในเมื่อมนุษย์เนี่ยใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องตาไปมองอะไรหูไปฟังอะไรความคิดไปคิดอะไรปากไปพูดอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของเขาในดุนยาก็ไร้ค่าใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นแน่นอนเราสอบพวกเจ้าในเรื่องทรัพย์ของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและวะลาตุสมาอุนนะมินัลลาซีนาอูตุลกิตาบเจ้าจะได้ยินจากบรรดากลุ่มชนที่เป็นชาวคัมภีร์ที่เรียกชาวคัมภีร์เพราะอลุนกิตาบนั้นน่ะยะฮูดนะซอรอเขารู้คัมภีร์มาก่อนเราตอรอตอินญีลถูกประทานลงมาพี่น้องครับมิงกอบลิกุมบรรดาพวกอลุนกิตาบก่อนจากพวกเจ้าวะมินัลลาซีนาอัสรอกูและบรรดากลุ่มชนที่ทำชิริกต่อละพี่น้องครับนบีโดนไหมคนที่ศึกษาสุนนะโดนไหมถามว่าอัลลอฮ์บอกเนี่ยหนึ่งพวกอัลกิตาบจะด่าเจ้าชองสองกลุ่มชนที่ขอกับกูโบขอกับคนตายเนี่ยจะด่าเจ้าใครบอกอัลลอฮ์บอกและโดนหรือยังอะโดนหรือยังคนที่ศึกษาสุนนะโดนกันบ้างหรือยังนี่ไงอัลลอฮ์บอกไว้
ดังนั้นทำไมครับจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเจ้าอย่างมากมายโอ้คนที่ยึดถือซุนนะเอ๋ยก็อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานนี่มันไม่โดนได้ยังไงพี่น้องดังนั้นวะอินตัสบิรูถ้าเจ้าอดทนนะดูสิอัลลอฮ์จะให้ผลสำเร็จกับใครเนี่ยดูอัลลอฮ์บอกวะตัตตะกูและก็เจ้ายำเกรงด้วยอดทนด้วยซาลิกะมินอัลมินอุมูดนี่แหละมันเป็นงานที่เด็ดเดี่ยวที่สุดเอาพี่น้องถ้าเราไม่อ่านกุรอานถ้าเราไม่ดูอัลกุรอานเราก็จะเชื่อตามข่าวใช่ไหมเราจะเชื่อตามข่าวใช่ไหมเอาเรามาดูคำสอนของอัลลอฮ์ที่ได้บอกเอาไว้ที่เหตุการณ์มันกำลังเกิดขึ้นบนโลกดุนยาเนี้ยอัลลอฮ์บอกว่าอัสบาบูฮุดูซินมาซออิบอิซาลาติฮาเหตุที่มันเกิดภัยพิบัติและบาลาในดุนยานี้และทำยังไงให้หายเมกาโดนอะไรกำลังเนี่ยถ้าเราดูข่าวเมกาโดนจะหมดประเทศแล้วนะคนที่ถือตัวเองว่าแจ๋วปั่นให้ที่โน่นเขาทะเลาะกันที่นี่เห็นเขาทะเลาะกันแล้วกูก็ไปขุดน้ำมันเอามาไปขุดทองมาทีนี้มึงโดนบ้างแล้วใช่หรือเปล่าพี่น้องดูข่าวไหมฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกไงถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยฟังอัลกุรอานและเก็บเอามาคิดซานุลกีฟีกุลูบีมุลลาซีนกะฟะรูอัรรอบะอัลลอฮ์บอกเราจะโยนไปในหัวใจของคนปฏิเสธเนี่ยโยนความกลัวให้กับมันกลัวสุดๆนะคนพวกนี้กลัวตายมากและอีกอายะห์หนึ่งกุลละมาเอากอดูนารอนลิลฮาร์บีอัตฟาอุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกทุกครั้งที่พวกยิวและพวกคริสต์มันจุดชนวนสงครามอัลลอฮ์บอกฉันดับเองที่อัลลอฮ์จะดับเนี่ยต่อเมื่อเราไม่เถียงอัลลอฮ์ไม่เถียงรอซูลใช้ทำห้ามทิ้งและไม่ต้องถามเหตุผลอัลลอฮ์จะช่วยครับพี่น้องเหมือนกับช่วยสงครามบาดัดมาแล้วใช่หรือว่าอูฮุดเกือบเท่ากันใช่ไหมอาจารย์แต่แพ้ยับเยินทำไมอ่ะก็ทรยศต่อแม่ทัพทรยศต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทุกวันนี้เราทรยศต่อรอซูลมั้ยคุยกันแบบง่ายๆและฟังกันแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องว่าผมพูดแรงด้วยผมพูดเสียงดังเท่านั้นแหละพี่น้องไม่แรงหรอกนะเพราะเราชอบฟังเรื่องที่เอาและอะไรก็ได้อะไรก็ได้พี่น้องฟังอีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นวะลาซอลาฮะลิลกุรูบมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงหัวใจได้ไม่มีสิทธิ์เลยฮัตตาตัสตะกิรฟีฮามาริฟะตุลลอฮ์จนกว่าความเข้าใจในอัลลอฮ์นั้นจะลึกซึ้งผสมเป็นเลือดเป็นเนื้อฟังนะครับค่อยๆตามให้ทันนะมาริฟะตุลลอฮ์หนึ่งเข้าใจและอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ว่าอัลลอฮ์มาตุฮูและให้ความสำคัญให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ว่ามะฮับบะตุฮูและให้ความรักต่ออัลลอฮ์ด้วยเลือดด้วยเนื้อว่าคอซิยาตุฮูและมีความกลัวในอัลลอฮ์ว่ามุฮาบะตุฮูและมีความเกรงขามต่ออัลลอฮ์วะรอญาอูฮูวะตะวักกุลุอะลัยฮิและต้องหวังกับอัลลอฮ์และมอบหมายทั้งหมดให้กับอัลลอฮ์หลังจากเราทำจนสุดความสามารถแล้ววะตัมตะลิอูมินซาลิกวะตัมตะลิอูมินซาลิกและหัวใจของท่านจะต้องเต็มด้วย7ประการที่กล่าวมานี้วะฮาซาฮุวะฮะกีกะตุตเตาฮีดนี่คือแก่นแท้ของเตาฮีดพี่น้องนี่คือแก่นแท้ของเตาฮีดที่ความหมายที่อาจารย์สุโกตได้บอกเมื่อกี้นี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องถ้าไม่เคลียร์ตัวนี้นะตอนตายไม่มาถ้าตัวนี้ไม่เคลียร์ยังติดพวกติดพี่ติดน้องติดไปหมดจะมาฟังก็ไม่ได้เหมือนที่บ้านผมอยู่ห่างบ้านผมประมาณสัก300เมตร
จะมาพบกับวักคณะใหม่จะมาพบกับเรากลัวเราเกรงจังเลยอิหม่ามเดี๋ยวมันไม่มากินบุญเดี๋ยวมันไม่เชิญละหมาดเวลาตายพี่น้องวักเซาเยามันลายะยะซีวาลิดุนอันวะลาดิจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อช่วยเหลือลูกไม่ได้วะลาเมาลูดุนฮุวะยาซินอันวะลิดิฮิไซอาและผู้เป็นลูกก็ช่วยเหลืออะไรกับพ่อสักสิ่งไม่ได้เลยทำไมอัลลอฮ์จึงยกคนที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ฟังได้คิดเนี่ยยกคนไกลๆไม่ได้หรือคนละตระกูลยกไม่ได้หรืออัลลอฮ์ทำไมจึงยกคนที่ใกล้ที่สุดแม่คลอดมาพ่อดูแลจนเป็นหนุ่มเป็นสาวและแต่งงานยังช่วยไม่ได้และมนุษย์หน้าไหนที่จะช่วยเราเพื่อจะให้บ่าวของพระองค์ได้คิดว่าพ่อแม่ยังช่วยไม่ได้นั่นใกล้ชิดที่สุดและใครช่วยใครนี่คือข้อคิดและสิ่งเตือนใจที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับว่าฮาลาฮุวะฮะกีกะตุตเตาฮีดนี่คือแก่นแท้ของเตาฮีดคือการยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวความหมายที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อมาอาจารย์สุโกตได้บอกไปแล้ว7ประการสูรูดกฎเกณฑ์ของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้ได้เด็ดขาดต่อไหมกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์พูดไว้สวยสดงดงามมากแต่ก่อนที่ผมจะแปลอัลกุรอานซูเราะห์อิมรอนอายะห์ที่31พี่น้องครับอะกีดะห์ของเราไม่มีสิทธิ์อัลลอฮ์จะเอาไปพิจารณาเตาฮีดของเราการยึดมั่นในอัลลอฮ์ไม่มีสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะไปพิจารณาอีมานของเราไม่มีสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะไปพิจารณาอามันที่เราบอกว่าสอแลอัลลอฮ์ไม่พิจารณา4อย่างเนี่ยพี่น้องจําไว้อะกีดะห์เตาฮีดอีมานอามันที่ดีงามอัลลอฮ์ไม่เอาไปพิจารณาเลยทําไมล่ะถ้าฟังให้ดีกุลมุฮัมมัดจงกล่าวอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบะกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับนบีกำชับเป็นคำสั่งที่เป็นวาญิบกุลมุฮัมมัดจงกล่าวอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันนะคือมุฮัมมัดและอัลลอฮ์จะรักท่านพี่น้องหาคำตอบยังไงเรื่องนี้หาคำตอบยังไงเรื่องนี้เอาละอีมานล้านเปอร์เซ็นต์กับอัลลอฮ์แต่เวลานบีบอกสวนเรื่องง่ายนิดเดียวพี่น้องที่ผมพูดเนี่ยและมองเห็นภาพเลยด้วยรักอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามรอซูลจบครับจบตั้งแต่ดุนยานี้เลยฟังให้ดีพี่น้องครับฟะญะอัลลอฮุอะลามะตัสซิดกิฟีมะฮับบะติฮิอัลลอฮ์ได้ให้เครื่องหมายของความซื่อสัตย์ในความรักต่ออัลลอฮ์ไว้ใช่ไหมอัลลอฮ์ได้ให้ความหมายของความซื่อสัตย์ในความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ไว้คืออิตติบาอะรอซูลิปฏิบัติตามรอซูลจบไหมคนที่เถียงรอซูลจบไหมนี่ตัวบททั้งนั้นเลยครับพี่น้องไม่ได้พูดมันปากหรือด้วยอารมณ์หรือด้วยสมองคิดเองเปล่าครับเพราะเวลาของเรามันใกล้แล้วผมจะ70แล้วพี่น้องก็60แล้วใช่ไหมดูต่อครับฟะดัลละอะลาชี้ให้เห็นว่าอันนัลมะฮับบะตะความรักนั้นลาตุติมมีบิดูนิตออะวันมุวาฟะกะความรักนั้นจะยังไม่สมบูรณ์โดยที่ไม่ตออัตและไม่ตรงกับอามันที่ท่านรอซูลได้ให้อัลลอฮ์ได้ให้มาทำเป็นรูปแบบดังนั้นท่านยะยาบินมุอาซท่านยะยาบินมุอาซบอกว่าไลซะบิซอดิกินมนิดดะอามะฮับบะตัลลอฮ์
วะลัมยะฟิซฮูดูดะฮูพี่น้องครับมูอัซเป็นใครมูอัซเป็นคนหนุ่มเป็นอุลามะที่นบีคัดตัวแล้วส่งไปประกาศอิสลามที่ยะมันในขณะที่จะส่งนั้นก็เดินจูงอูฐนบีเดินจูงอูฐมูอัซอยู่บนหลังนบีบอกกับมูอัซว่ามูอัซเอ๋ยเอ็งกลับมานะอาจจะไม่เจอฉันแล้วพี่น้องมูอัซหัวใจเกือบจะหลุดออกจากร่างเพราะอะไรเพราะรู้เลยว่ากลับมาไม่เจอเพราะสู้แน่สุดท้ายนบีก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ฉะนั้นท่านมูอาซบอกว่าไลซาบิซอดิกินยะยาบินมูอาซลูกของมูอาซใช่มั้ยอาจารย์ยะยาบินมูอาซไลซาบิซอดิกินไม่ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์คนที่อ้างว่ารักอัลเลาะห์แต่ไม่รักษาขอบเขตที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะฝากคืนนี้ให้อาจารย์สุกตเป็นคนปิดรายการคืนนี้สี่ทุ่มผมขอฝากว่าถ้าเราอ่านกุรอานและไม่ดูความหมายเราอ่านกุรอานและอ่านฮะดีษและไม่ดูความหมายเนี่ยมันจะให้เรากระเตื้องพัฒนาในการศึกษาได้ไหมหนังสือพิมพ์นี่เราอ่านข่าวนี่วิเคราะห์หมดทั้งเล่มแต่กุรอานอ่านแล้วก็เอาไว้ตรงนั้นพี่น้องครับผมจะให้ดูนิดนะเดี๋ยวท่านอาจารย์สุกรสอาจจะเสริมได้พี่น้องฟังนิดหนึ่งมันจะได้ประโยชน์กับผมและก็พี่น้องด้วยในวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮยัรฟูบิฮาซัลกิตาบอักวามันوَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ Allah จะยกชนกลุ่มหนึ่งก็เนื่องจากกุรอานจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งตกต่ำก็เนื่องจากกุรอานเดี๋ยวเราจะดูว่าตกต่ำนะชนิดไหนสูงส่งนะชนิดไหนเราจะได้แก้ตัวที่เราหลงมานานความหมายอันนี้คืออะไรที่ Allah Subhanahu wa Taala ยกย่องนั้นคือคนที่ศึกษาอัลกุรอานชนิดอย่างการศึกษาที่หาความเข้าใจได้เลยว่าตะดัปปุรและอ่านแล้วก็ติดตองด้วยโดยการเนียนอันบริสุทธิ์นะครับถึงหุกกลมของมันเรื่องข้อใช้ของมันข้อห้ามของมันเพื่อจะนำมาปฏิบัติวะลิมาอริฟติมายูรอดุฟามูฮูมินันวาญิบาตวะมุสตะฮิบาตและเพื่อจะรู้ถึงความเข้าใจอะไรเป็นวาญิบอะไรเป็นมุสตะฮิบัตเพื่อเขาจะได้ดำรงไว้ถึงสิ่งนี้วะยันซูรูฟัดละฮูบัยนันนาสและก็ขยายไปให้กับบรรดามนุษย์มนุษย์ได้รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเราใครที่ปฏิบัติอย่างนี้ฟะฮาอูลาฟีอะซมินมานาซิลนี่คือเป็นกลุ่มชนที่มีตำแหน่งอันสูงส่งวะอัมมัลลซียะดออูฮุมส่วนบุคคลที่อัลลอฮ์จะให้ตกต่ำฟาฮุมอัลลาซีนายาสตาฟีดูนามินกิลาวติฮิไซอาบุคคลที่อ่านกุรอานไม่ได้แสวงหาประโยชน์สักสิ่งเดียวอัลลอฮ์ว่าไงรอซูลว่าไงไม่เคยสนใจไม่เคยรับรู้และคุณอิงคุณตุมตุฮิบูนอัลลอฮ์ที่ผมกล่าวตะกี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราไว้สุดท้ายเราก็ไม่แกร่งที่จะให้หัวใจยอมสยบกับอัลลอฮ์และรอซูลคนประเภทที่สองไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอัลกุรอานและสักสิ่งเดียววะยาวะลายะมะลูนะบิมาฟีมินันอาวามิรวะลายะจะตะนิบูนะมาฟีมินันนะวาและเขาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และไม่งดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องฟังนะครับนี่คือคำตอบนี่คือคำตอบฟะยะกูนุซาฮิดันอะลัยฮิมพอไปในวันอาคิเราะห์กุรอานก็เป็นพยานต้านคนที่อ่านกุรอานและไม่ปฏิบัติตามเราจะเอายังไงกันหรืออ่านเปิดงานหรืออ่านแค่ในบ้านปีหนึ่งสามจบแต่ไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเราบ้างยากไหม
ที่จะมีภาษาอาหรับเล่มแดงแล้วก็ดูความหมายหนึ่งแล้วนะที่อัลลอฮ์ให้ตกต่ำคือคนที่อ่านกุรอานและกุรอานเป็นพยานต้านเขาในวันอาคิเราะห์ต่อมาวะยัฟฮะมุมินซาลิกก็เข้าใจได้ว่าอันนะมันยะอัลกุรอานอะมามะฮูกอดะฮูอิลันญันนะห์ใครก็ตามเอากุรอานไว้ข้างหน้าเวลาอ่านไม่ใช่หยิบไว้ข้างหน้าอย่างนี้อันนี้ถูกแล้วแต่เรื่องอามันทั้งหมดเอากุรอานนำคือตามซุนนะห์รอซูลใครก็ตามเอากุรอานนำหน้าก็ดะฮูอิลันญันนะห์กุรอานจะจูงเขาเข้าสวรรค์พี่น้องและวะมันญะละฮูคอลฟะฮูซาฟะฮูอิลันนารวัลอิยาซุบิลลาห์ใครก็ตามเอากุรอานไว้ข้างหลังบางครั้งเนี่ยกุรอานแต่นี่หนังสือบุรดอกเอาทับกุรอานไว้กุรอานยังต่ำกว่าบุรดอกใช่ไหมฮะแล้วก็พี่น้องครับมีเยอะนะครับคนเราอะกุรอานเมื่อวางแล้วเนี่ยอย่าเอาแก้วน้ำไปวางอย่าเอาหนังสืออะไรไปวางบนกุรอานดูถูกนะถ้าเจตนาตกมุตตัดได้นะเยอะเลยผมเห็นตามบ้านเนี่ยบางทีเอาหมอนไปวางบนกุรอานเอาอะไรไปวางบนกุรอานเลอะเทอะนี่เตือนกันนี่ไงฉะนั้นวะมัลยะอะลาฮูคอลฟะฮูซาฟะฮูอิลันนารวะนิยาซุบิลลาห์ใครก็ตามอ่านกุรอานแล้วเอากุรอานไว้ข้างหลังคือไม่ปฏิบัติตามอ่านกุรอานเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าถ้าอารมณ์ฉันจอยฉันก็เอาถ้าอารมณ์ฉันไม่จอยฉันก็ไม่เอากุรอานก็จะยันเราลงนรกวัลอิยาซุบิลลาห์พี่น้องต่อไปนี้อย่าอ่านอย่างเดียวแล้วก็กลับพรุ่งนี้มาอ่านต่อดูที่ว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเราในกุรอานที่เราอ่านกับแฟนเนี่ยต่อมาวัตตมัสซุกบิลกุรอานฟีฮินายาตุลิลอุมมะห์ผู้ที่ยึดอันกุรอานนั้นคือกลุ่มชนเป็นประชาชาติที่รอดพ้นวะวิกอยะตุลลาฮามินัดดอลาลวัลฮาลาคและกุรอานจะรักษาเขาไม่ให้หลงและก็ไม่ได้รับกับความหายนะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อับซิรูท่านทั้งหลายจงปลื้มปิตินะนบีพูดนะครับพี่น้องอับซิรูท่านทั้งหลายจงปลื้มปิตินะอันนี้ตัวบทชัดเจนครับพี่น้องทำไมอ่ะฟะอินนะฮาซัลกุรอานะตอรฟูฮูบิยะดิลลาห์เพราะกุรอานนั้นด้านหนึ่งอยู่ที่อัลลอฮ์ใช่ไหมวะตอรฟูฮูบิไอดีกุมและอีกด้านหนึ่งอยู่ในมือของพวกท่านอยู่ในบ้านของพวกท่านอยู่ในตู้ของพวกท่านฟะตะมัสซะกูบิฮีท่านทั้งหลายจงยึดเอามานะจงอ่านแล้วก็ปฏิบัติเพราะเราซอฮาบะห์เนี่ยบางคนเขาอ่านอายะห์เดียวตั้งแต่อิซาถึงซุบฮีทบทวนอยู่อย่างนั้นและเขาลึกซึ้งนะดังนั้นฟะตะมัสซะกูบิฮิจงยึดเอามาจงปฏิบัติตามอัลกุรอานทำไมล่ะครับฟะอินนะกุมลันตะฮลิกูวะลันตะดิลูบะดะฮูอะบะดานี่นบีพูดถ้าท่านยึดกุรอานแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้รับกับความหายนะและท่านจะไม่หลงหลักจังนี้จนจบชีวิตพี่น้องอิบนุอับบาสเป็นใครอิบนุอับบาสเป็นคนที่อธิบายอัลกุรอานอิบนุอับบาสเป็นคนพูดอย่างนี้ตะกัฟฟะลัลลอฮุลิมันกอรออัลกุรอานวะอะมินะบิมาฟีฮาอัลลายะดิลลฟิลฮายาติดุนยาวะลายัสกอฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะรับประกันคนที่อ่านกุรอานและปฏิบัติตามอิบนุอับบาสเป็นคนพูดเป็นคนที่นบีขอดุอาให้เป็นผู้ที่อธิบายอัลกุรอานอัลลายะดิลลฟิลฮายาติดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาหลงในดุนยานี้วะลายัสกอฟิลอาคิเราะห์และจะไม่ให้ได้รับอาซาบในวันอาคิเราะห์ใครคนที่อ่านกุรอานและปฏิบัติตามเอาตั้งแต่วันนี้เลยพี่น้องครับ
อ่านสิบอายะดูความหมายสิบอายะยากไหมที่จะเดินเข้าหาอัลลอฮ์ผมถามนิดนึงเขาเรียนกันปริญญาโทปริญญาเอกสามัญยากจริงกว่าอะไรแต่ของเรานี่มีอัลลอฮ์นำทางรอซูลนำทางแต่เราผินหลังให้กับกุรอานไม่แบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรอานดังนั้นวะกอลรอญุลลิอับดุลลาห์บินมัสอูดชายคนหนึ่งได้กล่าวให้กับอับดุลลาห์บินมัสอูดบอกว่าเอาซินีโอ้อับดุลลาห์เอ๋ยขอท่านจงวะซียัตฉันหน่อยสั่งเสียฉันด้วยฟะกอลอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกว่าอิซาซะมิอตัลลอฮิยะกูลเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนอามะนูฟัรอิฮาซัมอะกะเมื่อได้ยินท่านกล่าวอัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายจงรักษาหูให้ดีฟะอินนะฮูคอยรอนยามุรุบิถ้าเป็นความดีอัลลอฮ์จะใช้เอาซัรรอนยันฮาอันฮูถ้าเป็นความชั่วอัลลอฮ์จะห้ามวะฟิลกุรอานิซิกรุลลิฮาซิฮิลอุมมะห์วะซัรฟุนลายูดาดีซัรฟุนฉะนั้นกุรอานเล่มนี้เป็นข้อเตือนให้กับประชาชาติเตือนยังไงล่ะเราอ่านอย่างเดียวว่าซัรฟุนและเป็นเกียรติเกียรติอันใดก็ไม่เท่ากับกุรอานในนู้นที่อัลลอฮ์ให้เรามาฉะนั้นละกอดอันซันนาอิไลกุมกิตาบัมฟีฮิซิกรุกุมอะฟะลาตะติลูนแน่นอนเหลือเกินเราได้ประทานไปยังเจ้าอัลกุรอานกิตาบัมฟีฮิในคัมภีร์นั้นซิกรุกุมเป็นข้อเตือนสำหรับเจ้านะพี่น้องครับถ้าเราจะแปลตามที่อัลลอฮ์พูดตรงๆเนี่ยหนักอัฟลาตะติลูนทำไมแหละแกมีปัญญาไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วก็วิเคราะห์สิอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะเนี่ยอัฟลาตะติลูนทำไมมีปัญญาไม่วิเคราะห์มาละกุรอานบอกยังไงอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากูลูบินอัฟฟาลูฮาทำไมเจ้าไม่ติดตองอัลกุรอานหรือหัวใจของเจ้าถูกลั่นกรไขกุญแจไปแล้วนี่คือข้อคิดที่ผมให้กับพี่น้องวันนี้ทั้งกุรอานและหะดีษของท่านรอซูลถ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่านกุรอานต้องดูความหมายครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับมีเวลาอีกประมาณ10 20นาทีอาจารย์ปิดงานด้วยครับเอาน้ำมาให้แล้วไปไหนแล้วเนี่ยขอน้ำหน่อยดิผมซ่อนไว้จังกลัวต้องตั้งไว้ข้างล่างนะไว้ข้างบนเดี๋ยวอาจารย์ไปดีหวดไปหวดมาน้ำผมครับผมก็มาสรุปกันนะในด้วยกับเรื่องราวสั้นๆนะพี่น้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้จากการที่เรามีเตาฮีดเรามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องดังที่เราได้คุยกันไปในช่วงแรกและที่อาจารย์ไปเรียนได้เน้นย้ำกับพวกเราในเรื่องความสำคัญของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ความสำคัญของการมีเตาฮีดประการแรกที่เราได้จากการมีเตาฮีดนะก็คือหนึ่งเลยก็คืออามานของเราถูกตอบรับเพราะอะไรครับพี่น้องในเรื่องของการละหมาดเนี่ยถ้าเราละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดแสดงว่าละหมาดของเราเนี่ยใช้ไม่ได้เหมือนกันการที่เราได้ปฏิบัติอามัลจะเป็นอามัลใดก็ตามโดยที่เราไม่มีเตาฮีดอามัลของเรานั้นจะไม่มีทางที่จะได้ถูกตอบรับนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมัยยักฟุรบิลอีมานฟะกอดฮาบิตอามาลุวะฮุวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรีนและใครก็ตามที่ได้ปฏิเสธอีมานคือปฏิเสธคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิเสธเตาฮีดไม่ยอมอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวฟะกอดฮาบิตอามาลุอามัลของเขานั้นถูกยกเลิกหมดเลยมีอามัลมั้ยฮะมีการทำดีมั้ยมีปัจจุบันเราจึงเห็นว่าคนที่เรามองดูเห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ถ้าหากว่าเตาฮีดของเขาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเขาเนี่ยไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการฟะกอดฮาบิตอามาลุอามัลของเขานั้นถือว่าถูกยกเลิกหมดเลยวะฮุวะฟิลอาคิเราะฮ์มินัลคอซิรีนแล้วก็ในโลกอาคิเราะห์เขาจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ขาดทุนและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดอูฮียะอิไลกะวะอิลัลลซีนมินกอบลิกลาอินอัชรักตะลายะห์บะตันอามาลุ
และแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงวะฮีมาให้กับเจ้ามุฮัมมัดวะอิลัลละซีนมินกอบลิกและให้กับบรรดานบีก่อนหน้าพวกเจ้าละอินอัชรอกตะละยะฮ์บะตันอะมัลถ้าเกิดว่าพวกเจ้าถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยได้ทำชิริกทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอามัลของเจ้านั้นจะถูกยกเลิกหมดเลยอามัลมีมั้ยฮะมีไม่ใช่ว่ามีอามัลแล้วมันจะใช้ได้หมดเลยบรรดาอุลามะในยุคซะลัฟในยุคแรกจึงเอาใจใส่กับเตาฮีดเอาใจใส่กับการขัดเกลาจิตใจของเขาเอาใจใส่กับการเอาใจใส่กับการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่มีความมั่นใจในการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนอามัลเสียยังไม่พอและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ขาดทุนประการที่2 สิ่งที่เราได้จากการที่เรามีเตาฮีดก็คือการได้มีชีวิตที่ดีงามการมีชีวิตที่ดีดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามันอามิลซอลิฮัมมินซะกะรินอุนซาใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงวะฮุวะมุมินโดยที่เขามีอีมานโดยที่เขาเป็นมุมินไม่ใช่ทําอามัลอย่างเดียวแต่ทําอามัลผู้ที่ปฏิบัติจะต้องเป็นมุมินด้วยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันฏอยบะเราจะให้เขาได้มีชีวิตที่เป็นการมีชีวิตที่ดีงามวะลานะจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซานิมากานูยะมะลูนและเราจะตอบแทนเขาด้วยกับการตอบแทนที่ดีที่สุดในอามัลที่เขาได้ปฏิบัติมาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลอบรอรอละฟีนะอีมแท้จริงบรรดาคนดีนั้นจะได้อยู่ในความผาสุกเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีเตาฮีดมีอะกีดะห์ที่ดีพร้อมกับการปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮะเราจะเป็นหนึ่งในใครฮะเป็นหนึ่งในคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอย่างการใช้ชีวิตที่สุขสบายใช้ชีวิตที่ดีและอัลเลาะห์ได้บอกว่าฟะมานิตตะบะอะฮูไดฟะลายะดิลลุวะลายัชกอและใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของฉันเขาจะไม่หลงทางและวะลายัชกอและเขาจะไม่รู้สึกยากลำบากพี่น้องอ่ะเขาจะไม่หลงทางตรงข้ามกับอะไรฮะตรงข้ามกับการได้รับทางนำเพราะฉะนั้นคนที่มีเตาฮีดคนที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ต้องการเขาจะไม่หลงทางคือเขาจะได้รับทางนำวะลายัชกอและเขาจะไม่ลำบากใจก็คือเขาจะมีความสุขในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาประการที่3เดี๋ยวจะมีคนมารับอิสลามก่อนเวลาก่อนสิทุ่มได้เลยได้อาจารย์อาจารย์บินบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับอิสลามนะเดี๋ยวพี่น้องร่วมเป็นพยานในการรับอิสลามของเขาในค่ำคืนนี้นะประการที่3สิ่งที่เราได้จากเตาฮีดนี่ก็คืออะไรฮะการเตาฮีดเนี่ยคือสิ่งที่มุมินจะต้องยืนหยัดอยู่เสมอมุมินจะต้องเอาใจใส่อยู่เสมอพี่น้องอะดูอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราอ่านในตอนที่เรามีความลำบากใจในตอนที่เรากำลังรู้สึกลำบากใจเนี่ยเป็นดูอาที่ท่านนบีเนี่ยได้สอนให้เรากลับไปหาเตาฮีดอยู่เสมอดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามีหะดีษที่บรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะกูลุอินดัลกัรว่าท่านนบีเนี่ยได้กล่าวในตอนที่ท่านรู้สึกลำบากใจมีความยากลำบากว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลอะซีมุลฮะลีมเริ่มต้นดุอาด้วยการกล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุร็อบบุลอัรชิลอะซีมلا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าดะอวะตุซินนูนดุอาของซินนูนก็คือนบียูนุสอิซาดะอาวะฮุวะฟีบัตนิลฮูตที่ท่านนบียูนุสอ่านดุอาตอนที่ท่านอยู่ในท้องของปลาดังในเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังกันมาว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานักอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนเริ่มต้นในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซุบฮานักอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนท่านนบีได้บอกว่าฟะอินนะฮูลัมยะดะอูบิฮารอญุลมุสลิมไม่ว่าใครก็ตามมุสลิมคนไหนก็ตามที่ได้ขอดุอาต้นนี้ฟีชัยอินในเรื่องใดก็ตามอิลลัสตะจาบัลลอฮุละอัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับเขาอัสมาบินตอุมัสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนางว่าอะลาอุอัลลิมุกะกะลิมาตินฉันจะสอนเธอเอามั้ยว่าถึงคำพูดบางคำตะกูลีนะฮุนนะอินดัลกัรบเอาฟิลกัรบให้นางได้กล่าวตอนที่รู้สึกลำบากใจ
หรือตอนที่รู้สึกคับแค้นใจหรือตอนที่อยู่ในยามที่ทุกข์ยากอยู่อัลลอฮุอัลลอฮ์ร็อบบีลาอุชริกุบิฮิชัยอะโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ผู้อภิบาลของฉันจะไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเด็ดขาดและอีกดุอาอ์นึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในตอนที่ท่านรู้สึกคับแค้นรู้สึกกำลังอยู่ในยามทุกข์ยากในยามลำบากอยู่ว่าอัลลอฮุมมะเราะห์มะตักอัรจูฟะลาตะกิลนีอิลานัฟซีตอรฟะตะอัยนอัศลิห์ลีชะนีกุลละและจบท้ายดุอาอ์ด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลาอันเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในยามยากลำบากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังสอนบรรดาซอฮาบะห์ให้กล่าวดุอาอ์ซึ่งเป็นดุอาอ์ที่อะไรฮะเป็นดุอาอ์ที่ให้พวกเขาเนี่ยได้รอดพ้นจากความยากลำบากด้วยกับการยอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นทำให้มุมินเราได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในวันกิยามะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันมาตะวะฮุวะยะดะอูมินดูนิลลาฮินิดดันดะคอลันนารใครก็ตามที่ได้เสียชีวิตโดยที่เขาได้เรียกร้องขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแสดงว่าเขาจะได้เข้านรกและมันมาตะวะลายะดะอูมินดูนิลลาฮินิดดันดะคอลันญันนะใครที่เสียชีวิตโดยที่เขาไม่เรียกร้องต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้เข้าสวรรค์และอายะห์กุรอานที่เราได้ยกกันไปที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอิชรากะบิฮ์วะยัฆฟิรุมาดูนะดาลิกะลิมันยะชาอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้สำหรับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์จะอภัยให้สำหรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการตั้งภาคีคือบาปที่เบากว่าการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์เพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์ใครก็ตามที่ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาเป็นผู้ที่ตั้งภาคีคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะขอได้รับการลงโทษอย่างเบาลงเขาจะขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสังหารเขาให้เขาได้ตายไปเลยและพอเวลาเขาไม่ได้2อย่างนั้นเขาก็จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เบาการลงโทษให้กับเขาหน่อยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟาติรว่าวัลละดีนกัฟรูละฮุมนารุญะฮันนัมลายุกฎออะลัยฮิมและบรรดาผู้ปฏิเสธนะครับคนที่ไม่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่นำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมกับชุรูตของมันเงื่อนไขของมันอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาละฮุมนารุญะฮันนัมลายุกฎออะลัยฮิมเขาจะได้เข้าในนรกญะฮันนัมโดยที่ไม่มีวันตายลายุกฎออะลัยฮิมฟะยะมูตูไม่มีการสังหารเขาไม่มีการจัดการเขาจนกระทั่งว่าเขาจะตายก็คือไม่มีการตายวะลายุคอฟฟะฟุอันฮุมมินอาซาบิฮาและการถูกลงโทษนั้นจะไม่มีการเบาลงกะซาลิกะนัจซีกุลกะฟูรและดังกล่าวนี้แหละที่เราจะตอบแทนทุกคนที่ปฏิเสธวะฮุมยัสตอริคูนฟีฮาและพอเวลาที่เขาอยากจะตายเขาก็ไม่ได้ตายในนรกเวลาที่เขาอยากจะได้รับการเบาในการลงโทษหน่อยเขาก็ไม่ได้รับการเบาสุดท้ายแล้ววงยัสตอริคูนฟีฮาเขาก็ควรคางออกมาว่ารับบานาอัคริจนาโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราได้ออกจากนรกไปหน่อยนะมันซอลิฮันวัยรัลลดีคุณนานะมันเราจะได้ปฏิบัติอามัลที่ดีที่ดีแบบไหนฮะที่ดีที่ตรงตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางมาวัยรัลลดีคุณนานะมันที่มันต่างกับที่เราเคยปฏิบัติมาเขามีอามัลไหมครับพี่น้องมีอามัลมีการปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามการตะกี้การยืนหยัดในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บอกว่าอาวะลัมนุอัมมิรกุมมายะตะซักกะรุฟีฮิมันตะซักกะเราได้ให้พวกเจ้ามีอายุมีชีวิตกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอมีอายุที่แบบว่ามายะตะซักกะรุฟีฮิมันตะซักกะโดยการมีอายุที่เจ้าสามารถผู้ที่จะรำลึกเนี่ยผู้ที่จะคิดที่จะสำนึกเนี่ยเขาจะสามารถสำนึกได้ในการมีอายุในการมีชีวิตนั้นวะญาอะกุมุนนะซีรและได้มีคนที่มาเตือนพวกเจ้ากันแล้วฟะซูกูฟะมาลิซซอลิมีนมินนะซีรดังนั้นจงลิ้มรสการลงโทษไปเถอะสำหรับผู้ที่ซอลิมผู้ที่ปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่มีใครมาช่วยเหลือพวกเขาได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่รอดพ้นจากนรกญะฮันนัมและเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้พบกับสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับชัยชนะด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ต้องการสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะอาจารย์ก็เชิญ
หนุ่มสาวนะฟังพอจะเข้าใจไหมฟังพอจะเข้าใจนะแล้วก็เดี๋ยวก็ให้ยาร์ดซื้อหนังสือภาษาไทยอ่านได้นะซื้อหนังสือเรื่องศรัทธาเรื่องมาอีมานคือถ้าพอหัวใจเราศรัทธาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออัลลอฮ์จะชี้ทางเพราะอัลลอฮ์นั้นต้องการบ่าวที่เต็มร้อยกับพระองค์นะเราก็สุญูดเราก็อ่านขอให้อัลลอฮ์ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับฉันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องดุอาในละหมาดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมก็เดี๋ยวหลานจะดูแลให้นะครับเป็นหนังสือนะเดี๋ยวอาจารย์ชุกรจะสอนว่าวิธีหลังจากที่เข้ากะลิมะฮ์ชาดาแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับเรียนกันครับก็สั้นๆนะว่าในวันนี้เราจะเรายอมรับอิสลามคือการยอมรับเนี่ยเรายอมรับมาแล้วนะแต่วันนี้เราจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะในการรับอิสลามของเราแล้วเราก็หนึ่งอย่างแล้วก็คือการเรียนของเราเนี่ยเราทิ้งไม่ได้นะเราต้องฝึกฝนการเรียนอยู่เสมอแล้วก็หลังจากที่เรากล่าวคำนี้แล้วเนี่ยคือการที่เรายอมรับว่าเราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เป็นผู้เดียวที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าการรับอิสลามเนี่ยไม่ใช่การที่เรายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่การรับที่อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเนี่ยคือพื้นฐานในการรับอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเลิกกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่ขอต่อสิ่งอื่นเราจะไม่พึ่งพิงต่อสิ่งอื่นแล้วก็เราจะไม่เอาหัวใจของเราเนี่ยไปมอบหมายให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์แต่หลังจากวันนี้เนี่ยเราจะมอบหมายต่ออัลเลาะห์เราอยากจะขอเราจะขอจากอัลเลาะห์เราอยากจะสุญูดเราจะสุญูดต่ออัลเลาะห์เวลาที่เราอยู่ในยามยากลำบากเราจะขอต่ออัลเลาะห์ยามที่เราสบายเราก็จะขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยืนอยู่บนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการสอนผมขอให้เป็นอาจารย์ที่นี่ดีกว่ามีอาจารย์ที่นี่มาให้เขามาสอนกล่าวนะให้มาสอนกล่าวคําอะไรล่ะให้เราให้ใครมาสอนเดี๋ยวกล่าวคําอะไรล่ะเอาคนที่เนี่ยมาเป็นพยานกันเอามีใครไหมมีชื่อแล้วจะชื่ออะไรมีชื่อยังครับมีชื่อยังอาจารย์ให้เอาคนที่นี่เราสอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ไม่เอาเลยนะมีชื่อยังฮะเพราะว่าจะชื่อยันนะอาจารย์ตั้งมายังไงก็เปลี่ยนชื่อยันนะไม่เป็นไรแล้วเขาตั้งมาแล้วใช่ไหมชื่อยันนะไม่มีปัญหาเลยอันนี้กี่คนนะที่รับคนเดียวนะชื่อยันนะใช่ไหมอ๋อลูกสาวรับมาแล้วโอ้มาชาอัลลอฮ์เอาวันนี้เอาคุณแม่เข้ามารับได้นะวันนี้ถ้างั้นเราเอาเลยนะวันนี้เราก็เอาว่าตามเลยนะเดี๋ยวว่าตามเลยนะอัชฮาดูเดี๋ยวก่อนตอนนี้เวลาที่เราปฏิญาณแล้วเนี่ยให้เรารู้ว่าเรากำลังยอมรับว่าเราจะเป็นมุสลิมและเราปฏิญาณว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวนะอัชฮาดูออกเสียงดังนิดนึงอัชฮาดูอัชฮาดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์นะหลังจากนี้เราก็เป็นมุสลิมที่เต็มตัวละก็แค่นี้นะอาจารย์ก็เป็นพยานในการเข้ารับอิสลามคือได้ข่าวว่าเขาชักชวนนานแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมรับแต่เมื่อเขาได้ฟังจากทีวีได้ฟังจากวิทยุพอเขาคิดพอเขาพิจารณาเขาก็จะรับโดยอัตโนมัติก็เหมือนกันเราฟังเรื่องราวของศาสนาฟังอัลกุรอานฟังคำสอนเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีผลในการดำเนินชีวิตของเรานะครับก็ขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ตราบชั่วฟ้าดินสลายจนจบชีวิตก็เอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็อ่านหน่อยใช่ไหม